แต่ผมจะขึ้นในเรื่องของบุคคลก่อนนะครับเวลาอธิบายเนี่ยนะครับแล้วจะไปต่อในเรื่องของสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอให้นักศึกษาดูในเรื่องของถ้าดูตามหนังสือเนี่ยนะครับก็ไล่เนื้อหาในส่วนของบุคคลในบทที่12ก่อนจบแล้วเราค่อยไปต่อในบทที่11นะครับแต่เพิ่นคราวนี้เนี่ยนะครับเนื้อหาเราจำนวนครั้งที่บรรยายเนี่ยนะครับในส่วนผมจะค่อนข้างน้อยนิดนึงนะครับก็จะบรรยายอาจจะเร็วนิดนึงนะครับอาจจะเร็วนิดนึงแล้วก็เนื้อหาบางอย่างอาจจะตัดออกไปนะครับก็มีระยะเวลาในการบรรยาย2ครั้งโดยที่จำนวนครั้งที่เราบรรยายเนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยจำนวนครั้งมันก็จะน้อยนิดนึงนะครับในเทอมนี้ก็เดี๋ยวเราลองดูไปพร้อมกันนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวขึ้นเลยนะครับในเรื่องของบุคคลนะครับจริงๆในส่วนนี้เนี่ยนะครับนักศึกษาเป็นนักศึกษาต่างคณะนะครับไม่ใช่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยในรายละเอียดในตัวบทนั้นเนี่ยนะครับผมคงไม่ให้นักศึกษาต้องท่องจำในส่วนนั้นนะครับแต่เอาเป็นว่าต้องเข้าใจแล้วก็รู้ถึงส่วนของเนื้อหาใจความสำคัญในตัวบทนะครับเป็นรายละเอียดบางทีก็อาจจะไม่ได้พูดตัวบทอาจจะแค่บอกว่าในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับมันมีเนื้อหาสาระยังไงแต่คงไม่ได้พูดถึงตัวเลขของตัวบทนั้นๆนะครับทีนี้เราลองมาดูข้อมูลก่อนในส่วนของบุคคลนั้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในปกติแล้วเนี่ยนะครับเราแยกบุคคลออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับอันที่1เราเรียกบุคคลธรรมดานะครับอันที่2เราเรียกนิติบุคคลในส่วนของบุคคลธรรมดานั้นเนี่ยโดยปกติแล้วก็คือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ละกันนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอารมณ์มีความรู้สึกมีความรู้สึกหิวโกรธง่วงนะครับมีอารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างนะครับอันนั้นคือบุคคลธรรมดาส่วนบุคคลประเภทที่2เราเรียกนิติบุคคลซึ่งนิติบุคคลโดยสรุปสั้นๆก่อนนะครับนิติบุคคลคือบุคคลที่กฎหมายสมมติขึ้นมาเพื่อให้มีสิทธิหน้าที่เสมือนบุคคลธรรมดาเท่าที่พึงจะมีได้นั่นแปลว่าสิทธิหน้าที่บางอย่างครับนิติบุคคลไม่สามารถมีได้เหมือนบุคคลธรรมดาเช่นอะไรเช่นสิทธิในการสมรสอย่างเงี้ยนะครับในการรับรองบุตรอย่างเงี้ยนิติบุคคลมีไม่ได้นะครับไม่เหมือนบุคคลธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของนิติบุคคลเนี่ยก็จำเป็นต้องมีแหละนะครับเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆแต่ต้องทราบไว้ว่าเขาเป็นบุคคลสมมุติไม่เหมือนบุคคลธรรมดาไม่ได้เป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกมีอารมณ์เหมือนกับคุณเหมือนกับผมอ่ะนะครับทีนี้ในส่วนของบุคคลธรรมดานะครับผมขอเริ่มเลยนะครับในส่วนของบุคคลธรรมดานั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะดูกันอย่างแรกก่อนครับคือในเรื่องของสภาพบุคคลนะครับจำเป็นมากสภาพบุคคลเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้ว่าสภาพบุคคลมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่นะครับสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ในส่วนของบุคคลธรรมดานะเนี่ยสภาพบุคคลนะครับมาตรา15ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บอกว่าสภาพบุคคลเริ่มต้นแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกนะครับมาตรา15บอกสภาพบุคคลเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตายเพราะฉะนั้นไอ้ตรงสิ้นสุดลงเมื่อตายเราเก็บไปก่อนเพราะฉะนั้นสภาพบุคคลในส่วนของบุคคลธรรมดาครับสิ่งที่สำคัญสาระสำคัญคือต้องมีอยู่2องค์ประกอบ2เงื่อนไขคือ1ต้องมีการคลอดและ2ต้องอยู่รอดเป็นทารกการคลอดนะครับหมายถึงการที่ทารกนั้นเนี่ยหลุดพ้นออกมาจากช่องคลอดของมารดาทั้งร่างกายขอโทษผมลืมอะไรอ่ะลืมแชร์หน้าจอนิดหนึ่งแชร์สไลด์ขอโทษทีนะเพิ่งเห็นดูต่อนะครับมาตรา15เนี่ยนะครับสภาพบุคคลนั้นเนี่ยนะครับเริ่มขึ้นแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกเพราะฉะนั้นมี2เงื่อนไขครับที่จะทำให้สภาพบุคคลธรรมดาเริ่มต้นขึ้นก็คือ1ต้องมีการคลอดซึ่งการคลอดนี้ครับเป็นกรณีที่ทารกนั้นเนี่ยหลุดพ้นออกมาจากช่องคลอดของมารดาทั้งร่างกายไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งติดค้างอยู่นะครับถือว่าคลอดแล้ว
นะครับซึ่งการคลอดตรงนี้เนี่ยนะครับทุกวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีทันสมัยดังนั้นการคลอดยังรวมถึงการที่มีการผ่าหน้าท้องแล้วเด็กออกมาจากช่องท้องของมารดานะครับดังนั้นก็จำเป็นจะต้องอวัยวะทุกส่วนเนี่ยหลุดพ้นออกมาจากช่องท้องของมารดาทั้งร่างกายเหมือนกันถ้าเป็นการผ่าคลอดนะครับสำหรับสายสะดือนะครับไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายดังนั้นหมอทำคลอดครับออกมาทั้งตัวแล้วสายสะดือยังไม่ตัดอันนี้ถือว่าคลอดแล้วแต่ถ้ากำลังทำคลอดออกมาแต่หัวแต่ตัวยังไม่ออกยังคาอยู่อย่างนี้ยังไม่ถือว่าคลอดนะครับต้องหลุดออกมาทั้งตัวก่อนนะครับแต่การคลอดนั้นครับยังไม่ทำให้สภาพบุคคลเริ่มต้นขึ้นนะครับเมื่อคลอดแล้วต้องอยู่รอดเป็นทารกด้วยการอยู่รอดเป็นทารกนะครับคือการที่ทารกที่คลอดนั้นเนี่ยแสดงถึงความมีชีวิตอยู่นะครับมีการแสดงถึงความมีชีวิตอยู่เช่นมีการเคลื่อนไหวร่างกายมีการส่งเสียงร้องหรือมีการเต้นของหัวใจนะครับก็ถือว่ามีการแสดงถึงความมีชีวิตอยู่อันนั้นก็คืออยู่รอดเป็นทารกแล้วนะครับสภาพบุคคลจึงจะเริ่มต้นขึ้นแต่ถ้าเกิดเด็กที่แท้งในครรภ์มารดานะครับหมอทำคลอดออกมาเขาคลอดจริงครับแต่เมื่อคลอดออกมาแล้วไม่ได้อยู่รอดเป็นทารกอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าสภาพบุคคลเริ่มต้นขึ้นนะครับการที่เด็กแท้งในครรภ์มารดาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเราพูดกันในทางกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้ถือว่าตายนะเพราะสภาพบุคคลเขาไม่ได้เริ่มต้นขึ้นเลยเขาจะตายไม่ได้นะครับแต่ถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านเด็กที่แท้งในครรภ์ก็คือตายในท้องแม่อย่างนั้นนะครับแต่ว่าผมไม่อยากให้ใช้ไม่อยากให้จำแบบนี้เพราะว่าถ้าบอกตายก็แปลว่าเขาต้องมีสภาพบุคคลก่อนแต่ในความเป็นจริงแล้วการที่แท้งบุตรเนี่ยนะครับแปลว่าทารกนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีสภาพบุคคลเริ่มต้นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดฐานฆ่าผู้อื่นเนี่ยเช่นเด็กเกิดมาปุ๊บเอาขี้เถ้ายัดปากให้ตายอย่างเงี้ยอันเนี้ยถ้าเด็กตายถือว่ามีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นนะแต่ถ้าเกิดเด็กยังไม่ได้คลอดแล้วไปทำให้แท้งบุตรนะยังไม่ได้คลอดยังไม่ได้อยู่รอดเป็นทารกยังไม่มีสภาพบุคคลเริ่มต้นขึ้นแต่ไปทำแท้งก็มีโทษตามที่กฎหมายกำหนดแต่จะเบากว่าฆ่าผู้อื่นเบากว่าการที่เด็กคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกแล้วค่อยไปทำให้เขาตายนะครับดูต่อจริงๆก็นอกเรื่องเยอะแหละแต่ว่ารอบนี้ขอไม่นอกเรื่องเท่าไหร่นะขอพูดแต่เนื้อหาแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาเราค่อนข้างจำกัด นะครับสำหรับทารกที่คลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกแล้วครับเมื่อมีสภาพบุคคลแล้วจะมีสิทธิหน้าที่ต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดเกิดขึ้นทันทีคำว่าสิทธินะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีบทบัญญัติมาตราใดบอกเอาไว้นะครับแต่มีแนวคำพิพากษาของศาลให้ความหมายว่าสิทธิ์คือประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้นะครับสิทธิ์หมายถึงประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้เมื่อทารกที่คลอดนะครับอยู่รอดเป็นทารกปุ๊บครับก็จะมีสิทธิ์ตามกฎหมายขึ้นมาทันทีนะครับอะไรบ้างอันแรกเลยครับสิทธิ์ในการรับมรดกนะครับยกตัวอย่างเช่นสิทธิ์ในการรับมรดกมาตรา1604บอกว่าบุคคลจะเป็นทายาทมีสิทธิ์ในการรับมรดกได้ครับต้องมีสภาพบุคคลก่อนตามมาตรา15นะครับต้องมีสภาพบุคคลก่อนถ้ายังไม่มีสภาพบุคคลก็ยังไม่มีสิทธิ์ในการรับมรดกหรือครับสิทธิ์ในการได้รับค่าสินไหมทดแทนในการขาดไร้อุปการะนะครับเช่นผู้หญิงครับอายุครรภ์8เดือนเดินข้ามถนนถูกรถชนคนขับรถเนี่ยขับโดยประมาทนะครับเกิดอุบัติเหตุชนผู้หญิงที่ท้อง8เดือนเสียชีวิตปรากฏพอไปโรงพยาบาลครับหมอเห็นว่าเด็กยังมีโอกาสรอดก็เลยทำคลอดออกมาแล้วก็เด็กก็อยู่รอดเป็นทารกแต่แม่เด็กผู้หญิงเสียชีวิต
เด็กที่คลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกนั้นครับมีสภาพบุคคลปุ๊บสามารถมีสิทธิ์ได้รับค่าสินไหมทดแทนในการที่คนที่ขับรถนะครับมาชนคุณแม่เขาเสียชีวิตเนี่ยทำให้เขาขาดรายอุปการะเขามีสิทธิ์ได้รับค่าสินไหมทดแทนในกรณีนั้นด้วยแต่เนื่องจากยังเป็นทารกอยู่เนี่ยนะครับอาจจะต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองเป็นผู้ดำเนินการแทนนะครับตัวเขาเองอาจจะยังดำเนินการด้วยตัวเองยังไม่ได้เพราะยังเด็กมากนะครับผ่านไปนะครับดูต่อเมื่อเราทราบว่าสภาพบุคคลเริ่มต้นขึ้นยังไงแล้วครับสิ่งที่ตามมาที่เราจำเป็นจะต้องทราบก็คือในเรื่องของอายุของบุคคลนะครับมาตรา16ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นเนี่ยนะครับบอกว่าการนับอายุบุคคลเนี่ยเรานับยังไงนะเขาให้นับวันเริ่มนับตั้งแต่วันเกิดครับกรณีที่รู้ว่าเกิดเดือนใดแต่ไม่รู้วันเกิดให้นับวันที่1แห่งเดือนนั้นเป็นวันเกิดถ้าพ้นวิสัยที่จะยังรู้เดือนและวันเกิดของบุคคลใดให้นับอายุบุคคลนั้นตั้งแต่วันต้นปีปฏิทินซึ่งบุคคลซึ่งเป็นปีที่บุคคลนั้นเกิดโดยสรุปจากมาตรา16เลยครับผมสรุปให้ถ้าปกติเราจะดูวันเกิดเรานับวันที่เขาเกิดเลยซึ่งคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้เกิดในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นมักจะรู้แน่อยู่แล้วว่าเกิดวันเดือนปีอะไรรู้กระทั่งเวลาเกิดนาทีเกิดรู้ละเอียดยิบวินาทีเกิดรู้ละเอียดหมดนะครับอันนั้นไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่รู้วันเกิดของตัวเองรู้แต่ว่าเกิดสมมตินะรู้แต่ว่าเกิดเดือนตุลาคมปี2564แต่ไม่รู้เกิดวันไหนเขาให้นับวันที่1ของเดือนและปีที่ทราบเป็นวันเกิดเพราะฉะนั้นนับ1ตุลาคม2564เป็นวันเกิดแต่ถ้าเกิดเขาไม่รู้วันเดือนไม่รู้วันเกิดไม่รู้เดือนเกิดรู้แต่ปีเกิดการนับอายุนะครับให้นับวันต้นปีปฏิทินก็คือยกตัวอย่างเช่นถ้ารู้ว่าเกิดปี2564แต่ไม่รู้ว่าเกิดวันอะไรเดือนอะไรนับวันต้นปีปฏิทินซึ่งมี2กรณีคือ1ครับถ้าเป็นเมื่อก่อน18ตุลา2483เรานับ1เมษาเป็นวันต้นปีปฏิทินก็ถือเป็นวันเกิดของกรณีที่เราไม่ทราบวันและเดือนเกิดทราบแต่ปีเกิดเรานับ1เมษาของปีที่ทราบเป็นวันเกิดเพราะในอดีตครับเรายึดถือตามปีใหม่ไทยนะก็คือเดือนเมษานะวันสงกรานต์ไงและปีใหม่ไทยแต่หลังจาก18ตุลา2483ครับเรานับปีต้นปีปฏิทินเนี่ยเป็นแบบสากลคือ1มกราคมเพราะฉะนั้นหลังจาก18ตุลา2483วันต้นปีปฏิทินที่จะนับเป็นวันเกิดคือ1มกราคมของปีที่ทราบถือเป็นวันเกิดกรณีสุดท้ายครับถ้าไม่รู้วันเกิดไม่รู้เดือนเกิดไม่รู้ปีเกิดคือไม่รู้อะไรสักอย่างเลยทำยังไงถ้าไม่รู้อะไรสักอย่างเลยครับเขาบอกว่าอันนี้ไม่ได้มีตัวบทบอกนะครับเป็นแนวคำพิพากษาของศาลเขาบอกว่า ให้ดูจากรูปร่างหน้าตาลักษณะนะครับประกอบกับสอบถามคนบุคคลข้างเคียงว่าคนคนนี้อายุเท่าไหร่หรือประมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะได้ทราบอายุของบุคคลทำไมเราจะต้องรู้ขนาดนี้ครับอายุของบุคคลมีผลทั้งในทางแพ่งทางอาญานะครับจริงๆแล้วเนี่ยในทางแพ่งเช่นอะไรเช่นการบรรลุนิติภาวะการทำนิติกรรมต่างๆจะสมบูรณ์ได้ก็ดูที่อายุได้เหมือนกันนะครับหรือการจะจดทะเบียนสมรสชายหญิงจะสมรสกันกฎหมายก็บอกครับว่าจะต้องอายุ17ปีบริบูรณ์โดยความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวกับอายุหมดเลยในทางอาญาอายุก็เกี่ยวครับคุณทำความผิดถ้าอายุไม่เกิน10ปีคุณไม่ต้องรับโทษเพราะฉะนั้นต้องรู้อายุครับไม่เกิน18ทำความผิดอาญาไม่โดนลงโทษอาญานะครับโทษทางอาญามีอะไรบ้างประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับริบทรัพย์สินไม่โดนครับแต่จะใช้วิธีการสำหรับเด็กเป็นวิธีการคุมประพฤติซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็คืออยู่สถานพินิจหรือเราอีกอย่างว่าบ้านเมตานั่นแหละครับเพราะฉะนั้นอายุเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องรู้นะครับเวลามีใครเดินมาถามเอ้ยเราเกิดวันเดือนปีอะไรอ่ะเราเกิดปีไหนอ่ะถามอย่างนี้ต้องการรู้อายุเราอยู่แล้วไม่งั้นไม่ถามหรอกเพราะฉะนั้นนั่นก็คือ
สิ่งที่จำเป็นนะครับในทางกฎหมายที่เราจำเป็นจะต้องทราบก็คืออายุของบุคคลมันมีผลมากมายหลายอย่างมากนะครับดูต่อเรารู้แล้วว่าการเริ่มต้นสภาพบุคคลเริ่มต้นขึ้นยังไงการนับอายุนับยังไงนะครับกรณีต่อมาครับคือการสิ้นสภาพบุคคลมาตรา15วรรค1นะครับก็บอกสภาพบุคคลเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตายเพราะฉะนั้นการสิ้นสภาพบุคคลกรณีที่1ครับสิ้นสุดโดยสิ้นสุดลงเมื่อตายการตายในที่นี้ตามมาตรา15วรรค1นั้นเนี่ยหมายถึงการตายซึ่งเป็นการสิ้นสภาพบุคคลโดยธรรมชาติเป็นการตายแบบธรรมดาตามปกติซึ่งการตายแบบธรรมดาอย่างเนี้ยนะครับคือการสิ้นสภาพบุคคลโดยธรรมชาติเนี่ยคือกรณีที่อวัยวะในร่างกาย3ส่วนหยุดการทำงานโดยไม่สามารถจะกลับมาทำงานได้อีก3ส่วนนี้มีอะไรบ้างสมองหัวใจปอดสมองตายหัวใจตายปอดตายคือไม่ทำงานแล้วและไม่สามารถจะกลับมาทำงานได้อีกนี่แหละครับถือว่าสิ้นสภาพบุคคลแล้วแต่ผมเคยถามกับเพื่อนที่เป็นคุณหมอนะครับเขาบอกว่าจริงๆแกนสมองตายหรือพูดอีกอย่างว่าสมองตายเนี่ยก็ไม่รอดแล้วล่ะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะไปสั่งการทำให้ระบบในร่างกายเราเนี่ย ทำงาน ไม่ว่าจะหัวใจจะปอดเนี่ยพอสมองหยุดปุ๊บสมองหัวใจปอดหยุดตามด้วยนะครับก็จะเป็นลักษณะนั้นดูต่อนะครับส่วนการสิ้นสภาพบุคคลกรณีที่2ครับเป็นการสิ้นสภาพบุคคลโดยผลของกฎหมายหรือเราเรียกอีกอย่างว่าการสาบสูญการสิ้นสภาพบุคคลโดยผลของกฎหมายหรือการสาบสูญนั้นเนี่ยนะครับรายละเอียดจะอยู่ในมาตรา61นะครับไล่ไปนะครับมาตรา61เป็นเรื่องของการสาบสูญเขาบอกว่าถ้าบุคคลได้ไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่นะครับและไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลา5ปีผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการนะครับร้องขอศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญก็ได้เพราะฉะนั้นเอากรณีทั่วไปก่อนการสาบสูญเนี่ยมีแบบกรณีทั่วไปกับกรณีพิเศษกรณีทั่วไปคือไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่นะครับก็คือไปจากที่อยู่ไปจากบ้านหายตัวไปไม่มีใครรู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงบ้างนะครับตั้งแต่วันที่มีคนพบเห็นครั้งสุดท้ายหรือได้ยินข่าวคราวครั้งสุดท้ายนะครับมีการติดต่อสื่อสารกันครั้งสุดท้ายเนี่ยและหายไปเลยไม่มีใครพบเจออีกเลยนับไป5ปีครับครบ5ปีผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานในการผู้มีส่วนได้เสียโดยปกติก็คือญาติพี่น้องนั่นแหละครับหรือคนอื่นที่มีส่วนได้เสียแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมีแนวคำพิพากษาของศาลก็คือเจ้าหนี้ไม่ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียกรณีนี้นะครับเจ้าหนี้ไม่ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกรณีไม่งั้นอยู่ดีๆคุณไปติดหนี้ใครแล้วคุณไม่จ่ายเขาเนี่ยหายตัวไปเขาติดต่อไม่ได้เขาร้องขอให้ศาลสั่งสาบสูญนี่แย่เลยนะอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นครับในส่วนของผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยครับอาจจะเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นพ่อแม่เงี้ยนะครับก็ได้หรืออีกคนนึงครับคือพนักงานอัยการร้องขอต่อศาลศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญก็ได้ดูต่อครับแต่กรณีเมื่อกี้ครับเป็นกรณีธรรมดาแต่กรณีดังกล่าวที่5ปีเนี่ยระยะเวลา5ปีจะลดลงเหลือ2ปีนะครับถ้าเกิดเป็นกรณีพิเศษ3เหตุดังต่อไปนี้1นับแต่วันที่การรบหรือสงครามสิ้นสุดลงนะครับถ้าบุคคลนั้นอยู่ในการรบหรือสงครามนะครับและหายไปในการรบหรือสงครามดังกล่าวไม่ต้องรอ5ปีครับนับ2ปีพอ2ครับนับแต่วันที่ยานพาหนะที่บุคคลนั้นเดินทางอับปางถูกทำลายหรือสูญหายเหมือนนั่งเรือไททานิคไงและเรือล่มอ่ะเวลาจมลงไปในทะเลเนี่ยก็ไม่รู้ว่าถูกปลาฉลามปลาอะไรกัดกินไปหรือเปล่าก็อาจจะหาศพไม่เจออย่างเงี้ยนะครับหรือ
หลายปีแล้วนะครับเครื่องบินของมาเลเซียเนี่ยสูญหายไปจนทุกวันนี้ยังหาเครื่องบินไม่เจอหาซากเครื่องบินยังไม่เจอเลยมีคนไทยที่นั่งเครื่องบินไฟล์เนี้ยนะครับเที่ยวบินนี้ก็หลายคนอยู่นะครับที่หายไปพร้อมกับเครื่องบินนะครับก็ไม่ต้องรอถึง5ปีครับนับ2ปีพอแล้วนับตั้งแต่ที่เครื่องบินสูญหายไปเป็นต้นหรือกรณีที่3ครับนับแต่วันที่เหตุอันตรายภัยอันตรายแก่ชีวิตนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ1ข้อ2ได้ผ่านพ้นไปถ้าบุคคลนั้นตกอยู่ในภัยอันตรายเช่นว่านั้นกรณีนี้เนี่ยนะครับเขาเปิดช่องไว้เผื่อมันมีเหตุอื่นนอกจากข้อ1ข้อ2ซึ่งเหตุอันตรายแก่ชีวิตตรงนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นภัยพิบัติตามธรรมชาติต่างๆเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดหรือบ้านเราประเทศไทยเราเนี่ยหลายปีก่อนมีน้ำท่วมใหญ่นะครับน้ำท่วมหนักมากทั้งประเทศเลยนะครับผลแรกที่ผมเห็นคนขับเรือหางยาวอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิตนะครับก็รอบนั้นแหละนะครับน่าจะปี54มั้งถ้าจำไม่ผิดหรือช่วงนั้นนะครับได้เห็นน้ำท่วมเครื่องบินก็หนแรกเป็นเรื่องจริงนะน้ำท่วมล้อเครื่องบินเลยในดอนเมืองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในส่วนนี้ถ้ามันเป็นอันตรายแก่ชีวิตนะครับที่มันไม่ได้อยู่ในข้อ1ข้อ2เนี่ยนะครับมันก็เข้าข้อ3ได้แล้วอันตรายนี้มันได้ผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าบุคคลนั้นตกอยู่ในภัยอันตรายเช่นว่านั้นก็นับไปครับ2ปีไม่ต้องรอถึง5ปีดูต่อและสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องเนี่ยนะครับก็คือเมื่อศาลมีคำสั่งขอโทษเมื่อมีการร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลใดเป็นคนสาบสูญแล้วเนี่ยนะครับศาลต้องมีคำสั่งเสียก่อนนะครับให้บุคคลใดเป็นคนสาบสูญถ้าศาลยังไม่สั่งยังไม่เป็นนะครับถ้าศาลยังไม่สั่งให้เป็นคนสาบสูญยังไม่เป็นต้องให้ศาลสั่งเสียก่อนดูต่อครับอันนี้สรุปนิดนึงนะว่าบุคคลที่จะเป็นคนสาบสูญเนี่ยนะครับจะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้3ข้อคือ1ไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่นะครับไม่มีใครทราบข่าวคราวเป็นระยะเวลา5ปีแต่ถ้าเป็นกรณีพิเศษจะลดลงเหลือ2ปีนะครับกรณีพิเศษคือ3เหตุเมื่อกี้ที่ดูกันไปนะครับสงครามยานพาหนะที่เดินทางอับปางถูกทำลายหรือสูญหายหรือว่ามีพยานอันตรายที่นอกเหนือจากข้อ1ข้อ2นะครับอันที่2ครับผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการเนี่ยนะครับร้องขอให้ศาลสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญและ3คือศาลมีคำสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญสำคัญมากนะครับถ้าศาลยังไม่สั่งยังไม่เป็นดูต่อมาตรา62ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บอกต่อครับว่าระยะเวลาเริ่มต้นของการเป็นคนสาบสูญหรือพูดอีกอย่างก็คือถึงแก่ความตายหรือตายเมื่อไหร่นะครับเขาบอกว่าบุคคลซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญให้ถือว่าถึงแก่ความตายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังที่ระบุไว้ในมาตรา61นั่นแปลว่าถามง่ายๆว่าตายเมื่อไหร่อ่ะแปลว่าวันที่ถือเป็นวันตายของบุคของคนสาบสูญนั้นเนี่ยนะครับคือวันที่ครบระยะเวลา5ปีหรือ2ปีไม่ใช่วันที่ศาลสั่งแต่ถ้าศาลยังไม่สั่งยังไม่เป็นคนสาบสูญเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับหายตัวไปเกิน5ปีไปเป็นปีที่7แล้วผู้มีส่วนได้เสียเพิ่งไปร้องขอให้ศาลมีคำสั่งนะ เพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลา7ปีเนี่ยศาลยังไม่ได้สั่งให้เขาเป็นคนสาบสูญคนคนนั้นก็ยังไม่ถือเป็นคนสาบสูญแต่พอศาลสั่งในปีที่7ให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญแล้วท
ถามว่านับว่าเขาตายวันไหนหรือเขาเริ่มต้นสาบสูญวันไหนนับวันที่ครบระยะเวลา5ปีหรือ2ปีแล้วแต่กรณีถือเป็นวันตายของเขาดูต่อคำสั่งสาบสูญเนี่ยนะครับศาลสั่งได้ก็ถอนได้บางครั้งเนี่ยนะครับคนที่สาบสูญไปปรากฏเขาปรากฏตัวขึ้นมาภายหลังเหมือนในหนังอาจพวกเราอาจจะไม่เคยดูแล้วหนังเก่ามากทอมแฮงค์เป็นคนเล่นชื่อแคสโซย์หายตัวไปครับไปติดเกาะอยู่นะครับผ่านไปตั้งหลายปีจนอยู่ดีๆก็มีเรือผ่านมาก็กลับมาได้เพราะฉะนั้นสาบสูญไปแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ตายก็ได้ครับเมื่อไหร่ที่เขากลับมานะครับก็คือตัวบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ก็สามารถถอนคำสั่งสาบสูญได้หรืออันที่สองครับบุคคลที่สาบสูญนั้นเนี่ยได้ตายในวันเวลาที่ผิดไปจากวันที่ระบุในคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญอาจจะมีข้อพิสูจน์อย่างอื่นหรืออาจจะเจอตัวแล้วก็เห็นว่าเพิ่งตายเมื่อไม่นานนี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยก็คือง่ายๆมันมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเขาตายในวันเวลาอื่นที่ผิดไปจากวันที่อยู่ในคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญนะครับก็ต้องถอนคำสั่งสาบสูญเพราะการที่บุคคลนั้นเนี่ยนะครับตายในวันเวลาที่ผิดไปจากเดิมฟังดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ในความเป็นจริงในทางกฎหมายอาจจะทำให้ผู้รับมรดกเนี่ยเปลี่ยนคนรับเลยก็ได้นะครับก็เลยต้องจำเป็นจะต้องให้ศาลถอนคำสั่งสาบสูญดูต่อผู้ที่สามารถร้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งสาบสูญนะครับได้แก่อะไรได้แก่ใคร1ตัวบุคคลที่สาบสูญเอง2พนักงานในการ3ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งสาบสูญได้ผลของการถอนคำสั่งสาบสูญครับเมื่อถอนคำสั่งแล้วครับเขาบอกจะไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์แห่งการทั้งหลายที่ได้ทำลงโดยสุจริตที่ได้ทำในระหว่างที่ศาลมีคำสั่งสาบสูญไปจนถึงวันที่ศาลถอนคำสั่งยกตัวอย่างเช่นศาลมีคำสั่งสาบสูญไปแล้วครับผู้ชายคนหนึ่งถูกศาลสั่งสาบสูญไปแล้วภรรยาก็คิดว่าสามีตัวเองอ่ะตายไปแล้วล่ะก็หายตัวไป5ปีแล้วก็เลยไปร้องขอให้ศาลเพราะศาลสั่งสาบสูญปุ๊บก็เลยใช้คำสั่งสาบสูญตรงนั้นเนี่ยนะครับไปเป็นเหตุฟ้องหย่านะครับเพื่อที่จะได้ทำอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าตอนนี้สามีไม่อยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดยังเป็นมีผู้ง่ายยังไม่หย่ากันเนี่ยนะครับเวลาจะทำนิติกรรมต่างๆมันวุ่นวายเขาก็เลยไปฟ้องหย่าตามเหตุที่กฎหมายกำหนดไว้ฟ้องหย่าเสร็จปุ๊บไปมาสักพักตัวฝ่ายหญิงครับไปเจอหนุ่มใหม่ไปจดทะเบียนสมรสกับผู้ชายคนใหม่เพราะตัวเองคิดว่าสามีตัวเองเสียชีวิตไปแล้วด้วยความสุจริตด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะคิดว่าสามีที่หายตัวไปนี่ว่าตายไปแล้วจริงๆพอไปจดทะเบียนสมรสกับสามีใหม่ผ่านไปแป๊บนึงครับสักพักนึง3เดือน5เดือนปรากฏว่าสามีเก่าปรากฏตัวมาครับยังไม่ตายถามว่าการสมรสกับสามีใหม่สมบูรณ์ไหมสมบูรณ์เลยนะครับการสมรสกับสามีใหม่สมบูรณ์เลยเพราะอะไรเพราะว่าทำลงโดยสุจริตนะครับเขาก็ทำลงโดยเข้าใจว่าเขามีสิทธิ์ที่จะทำได้กับเรื่องที่2ครับเมื่อ
ศาลมีคำสั่งถอนการสาบสูญแล้วเนี่ยนะครับทรัพย์สินนะครับจะต้องมีการคืนให้กับบุคคลที่ถูกศาลสั่งสาบสูญไปนะครับก็จะต้องมีการคืนทรัพย์สินที่ได้มาซึ่งตรงนี้เนี่ยให้นำหลักเลือกลาภที่ควรได้มาใช้บังคับโดยอนุโลมซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะเกินเนื้อหาของพวกเราไปสักหน่อยนึงอาจจะต้องอธิบายยาวไปนะครับเอาเป็นว่าตรงนี้ผมขอไม่อธิบายละเอียดแต่ผมจะพูดให้ฟังคร่าวๆสักนิดนึงว่าการคืนทรัพย์สินตรงนี้นะครับตามหลักลาภมีคนได้ก็คือพูดง่ายๆก็คือคุณต้องคืนแหละนะครับคนที่ได้ไปก็ต้องคืนนะเพราะอะไรเพราะการที่ศาลสั่งให้บุคคลใดเป็นคนสาบสูญเนี่ยเมื่อสั่งแล้วในทางกฎหมายพูดง่ายๆก็คือเหมือนตายแหละพอตายปุ๊บมรดกต้องแบ่งพอแบ่งให้กับทายาทวันดีคืนดีเจ้ามรดกไม่ตายอ่ะกลับคืนมาคุณก็ต้องคืนทรัพย์สินให้เจ้ามรดกไม่งั้นเขาก็เหมือนโดนปล้นไปเลยอ่ะนะกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมแต่ทรัพย์สินไม่เหลืออยู่แล้วนะครับจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นคนที่ได้ทรัพย์สินของเจ้ามรดกไปเนี่ยนะครับก็ต้องคืนนะเพียงแต่หลักเกณฑ์ในการคืนนั่นเนี่ยนะครับเรื่องล่ามที่คุณได้มันก็มีพอสมควรผมคงไม่ลงในส่วนนั้นเยอะนะครับแต่ต้องคืนนะครับแต่ถ้าใช้ไปโดยสุจริตอาจจะในส่วนนั้นอาจจะไม่ต้องคืนนะครับเหลือเท่าไหร่ก็คืนเท่านั้นนะครับก็ว่าไปดูต่อกรณีแล้วทราบแล้วว่าสาบสูญเนี่ยนะครับการสิ้นสภาพบุคคลเนี่ยนะครับกรณีการสิ้นสภาพบุคคลเนี่ยมีทั้งแบบการสิ้นสภาพบุคคลโดยธรรมชาติก็คือการตายแบบปกตินะครับกับการสิ้นสภาพบุคคลโดยผลของกฎหมายหรือเรียกอีกอย่างว่าการสาบสูญนะครับทีนี้เรารู้แล้วว่าการสิ้นสภาพบุคคลเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดกรณีที่มีบุคคลครับหลายคนตายในพยันตรายเดียวกันไม่รู้ว่าใครตายก่อนตายหลังนะครับมาตรา17ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บอกว่าให้สันนิษฐานว่าทุกคนตายพร้อมกันเว้นแต่ข้อเท็จจริงปรากฏเป็นอย่างอื่นก็สามารถนำสืบได้ก็คือถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่าคนนี้ตายก่อนคนนี้ตายหลังแล้วมันสามารถสืบพิสูจน์ได้จริงนะครับก็ว่ากันไปตามนั้นถามว่าทำไมกฎหมายต้องกำหนดไว้อย่างนี้ฟังดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่จริงๆแล้วมันมีผลในเรื่องของการรับมรดกเพราะโดยปกตินะครับถ้าผู้ที่มีสิทธิ์รับมรดกยิ่งโดยพินัยกรรมเนี่ยนะครับคนที่รับมรดกตามพินัยกรรมเนี่ยคุณจะตายพร้อมหรือตายก่อนเจ้ามรดกไม่ได้คุณต้องตายทีหลังเท่านั้นถ้าคุณตายพร้อมหรือตายก่อนอดเลยนะอดรับมรดกเลยนะนะยิ่งตามพินัยกรรมเนี่ยอดเลยแต่ถ้าเกิดจะได้มรดกตามพินัยกรรมคุณต้องตายทีหลังเจ้ามรดกแต่มันมีปัญหาว่าถ้าสมมติคุณนั่งเรือไปพร้อมกับใครอีกหลายๆคนอาจจะเป็นญาติพี่น้องอยู่ดีๆเรือล่มนั่งกันไป40กว่าคนเหมือนที่ภูเก็ตหลายปีก่อนที่มีข่าวนักท่องเรือเฟอร์รี่ที่บรรทุกนักท่องเที่ยว40กว่าคนน่ะจมอ่ะเรือล่มตายไป40กว่าคนถามว่าเราจะไปสืบพิสูจน์ได้ไงว่าคนไหนตายก่อนกันยากมากเลยนะจมน้ำที่จะนับว่าไอ้คนนี้ตายก่อนกัน1นาที2นาทีเนี่ยโอ้โหมันยากมากในการที่จะพิสูจน์ได้อะว่าคนไหนตายก่อน1นาทีคนนี้ตายหลัง2นาทีเงี้ยมันยากมากนะครับบางคนจมไปก่อนแต่ใครจะทราบครับว่าคนที่จมไปก่อนอาจจะดำน้ำอึดมากก็ได้ตายทีหลังอ่ะจมก่อนแต่ตายทีหลังก็อาจจะเป็นได้เพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าวุ่นวายมากนะก็ถือว่าตายพร้อมกันเว้นแต่สามารถนำข้อที่จริงมาแสดงมาสืบพิสูจน์ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรจะนำมาสืบพิสูจน์แล้วนะครับไม่มีข้อที่จริงเป็นอย่างอื่นเนี่ยก็ถือว่าทุกคนตายพร้อมกันนะครับไม่งั้นเตียนแย่เลยเนี่ยไม่รู้ว่าใครจะรับมรดกได้บ้างเพราะว่าตายแล้วมันจะมาพิสูจน์กันยังไงว่าใครตายก่อนตายหลังมันวุ่นวายนะวุ่นวายดูต่อนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าสภาพบุคคลเริ่มต้นขึ้นยังไงสิ้นสุดยังไงนะครับเรามาดูต่อในเรื่องของสิ่งที่ได้มาเก็บสภาพบุคคลเมื่อสภาพบุคคลเริ่มต้นขึ้นมาแล้วคุณมีอะไรติดตัวบ้างอันที่1ครับสัญชาติ
ในส่วนของสัญชาตินั้นเนี่ยนะครับผมพูดสั้นๆคร่าวๆนิดนึงก็คือก็จะมีการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดซึ่งการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดมีอยู่2หลักครับเราเรียกหลักดินแดนกับหลักสืบสายโลหิตหลักดินแดนก็คือคุณเกิดในดินแดนไทยในราชอาณาจักรไทยคุณได้สัญชาติไทยจบแต่บอกเลยครับว่าถ้าบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวการได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดนแทบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมันมีข้อยกเว้นอยู่เยอะมากนะครับเหมือนกับเรามีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับเขาเป็นสามีภรรยากันเนี่ยเขาเข้ามาทำงานรับจ้างในประเทศเราประเทศไทยเรานะครับเขาเป็นสามีภรรยากันเขามาทำงานด้วยกันเขาอยู่ด้วยกันเขาอาจจะมีลูกอยู่ในเมืองไทยลูกเขาเกิดที่ประเทศไทยแต่แบบเนี้ยนะครับมันอยู่ในข้อยกเว้นที่ทำให้ไม่สามารถได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดนมันมีข้อยกเว้นอยู่เยอะมากนะครับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดนถ้าบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวไม่งั้นนะครับบ้านเราประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ได้ร่ำรวยเนาะสวัสดิการของรัฐก็ยังไม่ค่อยจะเพียงพอกับประชาชนในรัฐนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะต้องไปมีภาระเพิ่มขึ้นนะครับจะต้องไปคือการที่เป็นประชาชนเป็นสัญชาติคนสัญชาติไทยเนี่ยเมื่อคุณมีสัญชาติไทยคุณก็มีสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายไทยเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นสวัสดิการที่รัฐให้กับคนไทยทุกคนก็ต้องได้เหมือนกันนะประมาณนั้นแหละทีนี้ถ้าเป็นหลักสืบสายโลหิตนะครับหลักสืบสายโลหิตเนี่ยก็คือสืบสายเลือดง่ายๆขอให้บิดาหรือมารดาเป็นคนไทยเกิดที่ไหนบนโลกใบนี้คุณได้สัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิตสืบสายเลือดแค่นั้นแหละครับโดยหลักก็จะประมาณนี้นะครับคงไม่ได้ลงอะไรลึกเพราะว่าจริงๆเนี่ยนะครับมันจะมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะมากซึ่งคงไม่พูดถึงตรงส่วนนั้นนะครับทีนี้การได้สัญชาติไทยหลังการเกิดนะครับอันนี้ต้องเกิดมาแล้วถึงจะได้อันกรณีแรกเนี่ยคือได้เกิดปุ๊บได้เลยนะครับอันที่2เนี่ยคือได้หลังการเกิดอาจจะมาจากผลแห่งการสมรสนะครับผลจากการขอแปลงสัญชาติหรือผลจากการขอคืนสัญชาติการแปลงสัญชาติก็คือคุณอาจจะเป็นคนสมมุตินะสัญชาติสมมุติเป็นคนสัญชาติจีนนะมาอยู่เมืองไทยนานมากแล้วอยู่ไปอยู่มาจนโตแล้วนะแล้วก็คุณสมบัติก็เข้าหลักเกณฑ์ที่จะขอแปลงสัญชาติได้คุณก็อาจจะไปขอแปลงสัญชาติแล้วถ้าเกิดได้รับอนุญาตนะครับก็จะได้สัญชาติไทยนะครับซึ่งเป็นผลจากการขอแปลงสัญชาติส่วนการขอคืนสัญชาติเนี่ยคุณอาจจะถือสัญชาติไทยอยู่แล้วคุณสละไปถือสัญชาติอื่นวันดีคืนดีคุณสละสัญชาติอื่นแบบขอคืนสัญชาติไทยเพื่อจะกลับมาอยู่เมืองไทยอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกการขอคืนสัญชาติดูต่อสิ่งที่ได้แก่สภาพบุคคลอันที่2ครับคือชื่อในส่วนของชื่อเนี่ยนะครับในส่วนของชื่อนั้นเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับตามพรบชื่อบุคคลเนี่ยเราจะมีชื่ออยู่ทั้งหมด3ประเภท1คือชื่อตัว2คือชื่อรอง3คือชื่อสกุลชื่อตัวคือชื่อประจำตัวบุคคลนะครับชื่อรองนั้นเนี่ยเป็นชื่อซึ่งประกอบถัดจากชื่อตัวคนไทยไม่ค่อยมีชื่อรองมีแต่ไม่เยอะนะครับและที่3คือชื่อสกุลคือชื่อประจำวงศ์ตระกูลโดยหลักเราถูกบังคับให้จะต้องมีชื่อตัวกับชื่อสกุลอยู่แล้วนะครับแต่ชื่อรองนั้นเนี่ยมีหรือไม่มีก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับในส่วนของชื่อตัวชื่อรองชื่อสกุลนั้นเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อก่อนชื่อรองเนี่ยผู้หญิงบางคนอาจจะเอามาตั้งนามสกุลเวลาจดทะเบียนสมรสเนี่ยนะครับต้องเปลี่ยนนามสกุลตามสามีเนาะเมื่อก่อนนะตอนนี้ไม่ต้องละบางคนเป็นผู้หญิงเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวก็กลัวนามสกุลของตัวเองจะหายไปเพราะว่าตัวเองเป็นลูกผู้หญิงแล้วไปแต่งงานแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นลูกผู้หญิงคนเดียวด้วยก็เลยเอานามสกุลตัวเองมาใส่เป็นชื่อรองก็มีนะครับก็มีแล้วก็เสร็จปุ๊บค่อยต่อด้วยนามสกุลของสามีก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่า
ก็อย่างที่บอกบ้านเรามีน้อยนะชื่อรองนะครับโดยปกติก็จะมีแค่ชื่อตัวกับชื่อสกุลทีนี้ดูต่อนะครับในส่วนของชื่อนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีหลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อนะครับต้องไม่พ้องกับพระปรมาภิไธยพระนามของพระราชินีนะครับหรือว่าต้องไม่ไปพ้องกับไม่ไปคล้ายไปพ้องกับราชธินานามเว้นแต่เป็นของตนหรือของบุพการีหรือของผู้สืบสันดานนะครับต้องไม่มีความหมายหยาบคายนะครับต้องไม่เกินกว่า10พยัญชนะตรงที่ไม่เกิน10พยัญชนะเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าเป็นราชธินานามนะครับอันนี้ได้อันนี้เกินได้แต่ที่เขาต้องกำหนดไว้ว่าไม่เกิน10พยัญชนะเพราะว่าไม่รู้หรอกครับว่าเดี๋ยวทุกวันนี้นี่อากาศร้อนบ่อยเลยนะคนเพี้ยนๆเยอะไม่ใช่อยู่ดีก็ไปจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลของตัวเองยาวเป็นหน้ากระดาษ A4 อย่างเงี้ยเขาก็กลัวแบบนั้นมันจะวุ่นวายนะครับมันมีแน่นอนนะคนที่เพี้ยนๆแบบนั้นมันมีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกำหนดไว้ว่าไม่ให้เกิน10พยัญชนะแต่ถ้าเป็นราชธินานามบางราชธินานามก็ไม่เกินนะบางราชธินานามถ้าเกินก็เกินไม่เยอะเกินนิดเดียวอ่ะนะเพราะฉะนั้นอันนั้นน่ะได้อันนั้นเกินได้ในเรื่องของความคุ้มครองครับก็ผมลืมเรื่องชื่ออื่นๆไปนิดหนึ่งชื่ออื่นๆที่ได้รับการคุ้มครองด้วยเนี่ยนะครับเช่นนามปากกานามแฝงนะหรือว่าชื่อฉายาที่เมื่อเอ่ยแล้วเราสามารถทราบหรือเข้าใจได้ว่าไม่ว่าหมายถึงใครนะแต่ชื่อที่ไม่ได้รับการรับรองคุ้มครองเช่นชื่อเล่นเจี๊ยบแจ๋วจอยจิ๋มอย่างเงี้ยไม่ได้รับการคุ้มครองเพราะว่าชื่อเล่นอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ทุกวันเปลี่ยนเป็นอะไรก็เปลี่ยนได้แล้วมันซ้ำกันได้ไปหมดนะครับคนชื่อเล่นซ้ำกันเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นไม่ได้รับการรับรองคุ้มครองตามกฎหมายแต่ชื่อที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเนี่ยนะครับก็คือถ้าเกิดเรามีชื่อแล้วคนอื่นเอาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วดูแล้วว่ามันเสื่อมเสียเราก็สามารถร้องขอให้ศาลสั่งให้บุคคลนั้นเนี่ยหยุดการใช้ชื่อและถ้าเกิดมันเกิดความเสียหายขึ้นแล้วนะครับเราอาจจะเรียกค่าเสียหายจากการที่คนอื่นเอาชื่อของเราไปใช้ชื่อสกุลก็ดีหรือชื่อทางการค้าชื่ออะไรของเราก็ดีเราเรียกค่าเสียหายได้ดูต่อสิ่งที่ได้แก่สภาพบุคคลอันต่อมาครับก็คือภูมิลำเนาโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับบุคคลเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะอยู่ที่ไหนก็ได้คนไทยจะอยู่ที่ไหนในประเทศก็ได้เรามีอิสระเสรีนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับเราก็ต้องมีภูมิลำเนานะครับซึ่งภูมิลำเนาเนี่ยนะครับตามมาตรา37ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เขาบอกภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับได้แก่ถิ่นอันบุคคลนั้นมีสถานที่อยู่อันเป็นแหล่งสำคัญสถานที่อยู่อันเป็นแหล่งสำคัญตรงนี้ครับต้องเป็นที่อยู่ที่เป็นหลักแหล่งนะครับแล้วก็มีลักษณะที่ยึดถืออยู่อย่างถาวรมิใช่พักอาศัยเพียงชั่วครั้งชั่วคราวไม่เหมือนอยู่แบบโรงแรมนะอยู่กัน3วัน2คืนเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ภูมิลำเนาต้องอยู่แบบถาวรคือใช้อาศัยกินอยู่หลับนอนตามธรรมดาแห่งชีวิตมนุษย์อย่างนั้นนะครับโดยที่ภูมิลำเนานั้นเนี่ยนะครับสถานที่อยู่นั้นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นของที่เราซื้อมาบ้านไม่จำเป็นต้องเป็นบ้านที่เราซื้อมาก็เป็นภูมิลำเนาของเราได้นะครับเช่นผมเนี่ยอยู่บ้านที่ชื่อที่ดินก็เป็นชื่อของคุณพ่อคุณแม่นะครับบ้านก็จดทะเบียนก็คือเจ้าบ้านก็เป็นยังพ่อคุณพ่อคุณแม่อยู่เลยเนี่ยแต่บ้านที่ผมอยู่ก็ถือเป็นภูมิลำเนาของผมหรือบางทีบ้านเช่าก็เป็นภูมิลำเนาได้ไม่จำเป็นต้องซื้อเสมอไปนะครับไม่ได้จำกัดว่าจะต้องมีความเล็กใหญ่แค่ไหนนะครับขอให้เป็นสถานที่อยู่อันเป็นแหล่งสำคัญนะครับคือเป็นภูมิลำเนาแล้วดูต่อภูมิลำเนาของบุคคลนั้นเนี่ยนะครับก็บอกมีได้หลายแห่งนะครับถ้าบุคคลธรรมดาเนี่ยมีถิ่นที่อยู่หลายแห่งซึ่งสลับเปลี่ยนไปมานะครับมีหลักแหล่งที่ทำการงานปกติหลายแห่งให้ถือเอาแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นภูมิลำเนาของบุคคลนั้นนะครับเช่นผมบอกผมทำงานอยู่ที่รามคำแหงนะผมมีบ้านอยู่หลังรามอยู่หลังหนึ่ง
นะซื้อไว้ผมก็จะนอนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์พอถึงวันศุกร์ปุ๊บช่วงเย็นผมก็จะกลับไปบ้านผมอีกหลังนึงที่อยู่ตรงสมุทรปราการนะก็ขับรถกลับไปนอนคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์ขับรถกลับมาทำงานตรงหัวหมากรามคำแหงหัวหมากไปและเย็นวันจันทร์ก็นอนที่บ้านตรงหลังรามทำอย่างนี้เป็นประจำเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยนะครับผมมีภูมิลำเนา2แห่งละเขาบอกจะถือเอาแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นภูมิลำเนาก็ได้ก็คือเลือกได้นะครับมีภูมิลำเนาได้มากกว่า1แห่งดูต่ออันต่อมาครับภูมิลำเนาของบุคคลที่ไม่ปรากฏที่อยู่นะเขาบอกว่าถ้าภูมิลำเนาไม่ปรากฏให้ถือว่าถิ่นที่อยู่เป็นภูมิลำเนาก็คือบางคนเนี่ยนะครับอาจจะเป็นพวกรับเหมาก่อสร้างนะครับเขาอาจจะต้องย้ายถิ่นที่อยู่ไปเรื่อยๆเวลาไปทำงานที่ไปสร้างโรงแรมที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยก็ไปทำกระต๊อบนอนอยู่ในไซต์งานเลยก็สร้างทำงานไปนะครับเขาจะมีบ้านพักคนงานอย่างเงี้ยนะครับก็ทำไปอยู่ไป2ปีเสร็จปุ๊บย้ายไปสร้างรีสอร์ทที่เชียงใหม่ไปอยู่เชียงใหม่อีกปีนึงเสร็จปุ๊บย้ายมาสร้างบ้านที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือไม่มีที่อยู่ที่เป็นภูมิลำเนานะครับไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเขาบอกว่าอย่างเงี้ยนะครับให้ถือว่าถิ่นที่อยู่ที่เขาอยู่ตรงนั้นนะครับถือเป็นภูมิลำเนาได้เลยดูต่อครับอีกประเภทหนึ่งก็คือกรณีของผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่นะครับเมื่อกี้เป็นคนที่ภูมิลำเนาไม่ปรากฏนะเพราะว่าไม่มีที่อยู่เป็นแหล่งสำคัญคือเปลี่ยนคือด้วยงานเขาเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนี้คือไม่มีที่อยู่เขาบอกบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ไม่มีที่อยู่เป็นปกติเป็นหลักแหล่งเป็นผู้ครองชีพในการเดินทางไปมาปราศจากแหล่งที่ทำการงานพบตัวในถิ่นใดให้ถือว่าถิ่นนั้นเป็นภูมิลำเนาของบุคคลนั้นพวกคนเร่ร่อนคนไม่มีบ้านอย่างเงี้ยนะครับหรือพวกถ้าในอดีตก็จะเป็นพวกพ่อค้าเร่อย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆนะไม่ได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเขาบอกเจอตัวที่ไหนให้ถือถิ่นที่พบเจอตัวเป็นภูมิลำเนาดูต่อนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนภูมิลำเนานะครับมาตรา41เขาบอกภูมิลำเนาย่อมเปลี่ยนไปด้วยการย้ายถิ่นที่อยู่พร้อมด้วยเจตนาปรากฏชัดแจ้งว่าจะเปลี่ยนภูมิลำเนานะครับกรณีนี้เนี่ยนะครับก็คือภูมิลำเนามีได้ก็เปลี่ยนได้นะครับคุณมีบ้านอยู่หนึ่งหลังคุณขายบ้านหลังเดิมแล้วให้เจ้าของใหม่แล้วคุณก็ไปซื้อบ้านหลังใหม่เพราะฉะนั้นบ้านหลังเดิมของคุณจะไปมีภูมิลำเนาอยู่ในบ้านหลังเดิมอีกไม่ได้แล้วเพราะเจ้าของใหม่เขาก็ต้องใช้ประโยชน์ในบ้านหลังนั้นแหละคุณก็อาจจะไปซื้อบ้านหลังใหม่คุณก็มีภูมิลำเนาเป็นบ้านหลังใหม่ไปนะครับหรือในระหว่างที่คุณยังไม่ได้ซื้อบ้านยังหาบ้านไม่ได้คุณไปพักอาศัยอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับถิ่นที่คุณไปพักอาศัยก็ถือเป็นภูมิลำเนาได้อันต่อมาครับภูมิลำเนาเฉพาะการนะครับเขาบอกว่าภูมิลำเนาเฉพาะการเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับสามารถตั้งขึ้นมาได้โดยปกติมักจะใช้เพื่อประโยชน์ในทางประกอบธุรกิจการค้านะครับซึ่งเป็นการตั้งภูมิลำเนาเฉพาะการเพื่อทำการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่สำหรับเรื่องอื่นๆก็ให้ถือภูมิลำเนาตามปกติโดยปกติก็เน้นเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจการค้านะครับเป็นหลักดูต่อนะครับอันต่อมาครับ
เป็นภูมิลำเนาที่กฎหมายกำหนดนะครับก็จะมีบุคคลบางประเภทที่กฎหมายกำหนดภูมิลำเนาไว้ให้นะครับซึ่งอันที่หนึ่งเลยครับตามมาตรา43คือสามีภรรยาเขาบอกว่าสามีภรรยาต้องมีภูมิลำเนาเดียวกันเว้นแต่ได้มีการแสดงเจตนาชัดแจ้งว่าจะมีการแยกภูมิลำเนาจากกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้แสดงเจตนาไว้โดยชัดแจ้งแล้วปกติสามีภรรยาจะมีภูมิลำเนาเดียวกันเพราะก็ถือว่าจดทะเบียนสมรสแล้วเป็นคนคนเดียวกันแล้วภูมิลำเนามันต้องที่เดียวกันนะครับลำดับถัดมาครับคือผู้เยาว์นะครับเดี๋ยวเราจะดูในหัวข้อถัดไปว่าผู้เยาว์คือใครนะครับผู้เยาว์เนี่ยนะครับก็จะมีภูมิลำเนาเขาบอกว่าภูมิลำเนาของผู้เยาว์คือภูมิลำเนาของผู้แทนโดยชอบธรรมถามว่าผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์คือใครเดี๋ยวค่อยดูต่อนะครับในหัวข้อถัดไปถัดมาครับภูมิลำเนาของคนไร้ความสามารถนะครับได้แก่ภูมิลำเนาของผู้อนุบาลผู้อนุบาลก็คือคนที่คอยดูแลคนไร้ความสามารถนั่นแหละครับถัดมาครับภูมิลำเนาของข้าราชการนะครับตรงนี้เนี่ยมาตรา46บอกว่าภูมิลำเนาของข้าราชการเนี่ยได้แก่ถิ่นอันเป็นที่ทำการตามตำแหน่งหน้าที่หากไม่ใช่เป็นตำแหน่งหน้าที่ชั่วคราวชั่วระยะเวลาหรือไปเพียงครั้งคราวเดียวนะครับเช่นไปดูงานอย่างเงี้ย3วัน2คืนอย่างนั้นไม่ถือเป็นภูมิลำเนาของข้าราชการแต่ภูมิลำเนาของข้าราชการคือเป็นลักษณะที่จะต้องไปปฏิบัติราชการตามตำแหน่งหน้าที่ยังจังหวัดต่างๆอย่างเงี้ยนะครับเช่นพวกทหารตำรวจที่มีการย้ายอยู่บ่อยๆนะครับรวมถึงข้าราชการอื่นๆด้วยนะครับเช่นพนักงานอัยการหรือศาลอย่างเงี้ยหรือผู้พิพากษาเนี่ยก็เป็นลักษณะเดียวกันมีการ ย้ายนะครับมีการเปลี่ยนโยกย้ายไปทั่วประเทศนะครับถัดมาครับอันสุดท้ายนะครับภูมิลำเนาของผู้ถูกจำคุกนะครับก็คือผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับให้จำคุกนะครับเพราะฉะนั้นภูมิลำเนาของผู้ที่ถูกจำคุกก็คือเรือนจำหรือทัณฑสถานที่เขาถูกจำคุกอยู่นะครับจนกว่าจะได้รับการปล่อยตัวถือเป็นภูมิลำเนาทีนี้ในเรื่องของภูมิลำเนาเนี่ยนะครับเราจบแล้วนะครับสิ่งต่อมาที่เราจะดูกันนะครับก็คือเมื่อมีสภาพบุคคลแล้วครับคุณจะต้องมีความสามารถในการทำนิติกรรมต่างๆแต่เนื่องจากถ้ามีความสามารถปกติไม่มีปัญหาแต่เนื่องจากมันจะมีบุคคลนะครับอยู่3ประเภทตามกฎหมายที่กำหนดไว้เขากำหนดเป็นผู้หย่อนความสามารถนะครับเป็นผู้หย่อนความสามารถในเรื่องอะไรในเรื่องของการทำนิติกรรมหย่อนความสามารถเรื่องอะไรบ้างนะครับลองมาดูกันขอโทษผู้หย่อนความสามารถเนี่ยมีใครบ้างนะครับผู้ผิดขอโทษมาดูกันเบื้องต้นนะครับผู้หย่อนความสามารถมี3ประเภทคือผู้เยาว์คนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถมีอยู่3ประเภทรายละเอียดเดี๋ยวเราจะลงมาดูกันนะครับแต่ก่อนที่จะเข้ามาดูตรงนี้ครับผมขอพูดคร่าวๆนิดนึงว่าที่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าความสามารถในการทำนิติกรรมเขาเป็นผู้หย่อนความสามารถในการทำนิติกรรมแล้วไอ้นิติกรรมมันคืออะไรนะครับลองดูกันสักนิดหนึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา149ครับเขาบอกว่านิติกรรมเนี่ยนะครับหมายความว่าการใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิน ี่คือความหมายของนิติกรรมนะครับแต่จากตัวบทตรงนี้ครับเราดึงรายละเอียดสาระสำคัญออกมาเป็นข้อได้ดังนี้คือ1ครับนิติกรรมตามมาตรา149ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อกี้เนี่ยนะครับนิติกรรมต้องเป็นการกระทำของบุคคลโดยการแสดงเจตนานะเพราะเมื่อกี้เขาบอกนี่บอกว่าการใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นต้องเป็นการกระทำ
โดยการแสดงเจตนานะครับเป็นการกระทำของบุคคลโดยการแสดงเจตนา2ครับนิติกรรมที่ทำครับต้องทำโดยชอบด้วยกฎหมายต้องไม่ผิดกฎหมายต้องไม่ขัดต่อกฎหมายนะครับ3ครับต้องทำด้วยความสมัครใจนะครับเมื่อกี้บอกด้วยใจสมัครก็คือสมัครใจนั่นแหละไม่ถูกบังคับข่มขู่นะครับไม่ถูกหลอกเป็นต้น4ครับต้องมุ่งที่จะก่อให้เกิดความผูกพันกันในทางกฎหมายหรือมุ่งที่จะผูกนิติสัมพันธ์กันอะไรที่ทำแล้วไม่ได้มุ่งที่จะก่อให้เกิดความผูกพันกันในทางกฎหมายก็สิ่งนั้นก็ไม่ใช่นิติกรรมแล้วนะครับเพราะมันไม่มีความผูกพันกันและ5ครับจุดประสงค์ในการทำนิติกรรมต้องเพื่อก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือนะครับซึ่งสิทธิ์หรือเราเรียกรวมๆว่าก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ์ก็คือก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือนะครับซึ่งสิทธิ์นั่นเองดูต่อเมื่อคุณทำนิติกรรมแล้วครับผลของนิติกรรมโดยทั่วไปมี3ประเภท3กรณีคือ1ทำแล้วนิติกรรมมีผลสมบูรณ์สมบูรณ์ก็คือสมบูรณ์ใช้ได้เลยนะครับ2ทำแล้วมีผลเป็นโมฆะ3ทำแล้วมีผลเป็นโมคิยะโมฆะคืออะไรนะครับผลของนิติกรรมที่ทำแล้วเป็นโมฆะก็คือทำแล้วครับศูนย์เปล่ามาตั้งแต่เริ่มต้นไม่มีผลในทางกฎหมายเสมือนว่าสิ่งนั้นไม่เคยเกิดขึ้นเลยไม่เคยทำขึ้นเลยเราเรียกโมฆะ2ครับขอโทษไม่ใช่2อันต่อมาครับผลของนิติกรรมอันที่3ครับก็คือทำแล้วมีผลเป็นโมคิยะโมคิยะคือทำแล้วครับมีผลบังคับได้ในทางกฎหมายแต่อาจถูกบอกล้างทำให้นิติกรรมเป็นโมฆะได้การบอกล้างคือการบอกเลิกบอกปฏิเสธบอกไม่รับนิติกรรมที่เป็นโมคิยะให้กลายเป็นโมฆะมาตั้งแต่ต้นหรือ2ครับสามารถให้สัตยาบันการให้สัตยาบันคือการรับรองหรือการยืนยันนิติกรรมที่เป็นโมคิยะให้มีผลสมบูรณ์มาตั้งแต่เริ่มต้นและไม่สามารถจะบอกล้างได้อีกเพราะฉะนั้นนิติกรรมที่เป็นโมคิยะครับถ้าคุณไม่ไปยุ่งอะไรกับมันไม่ไปบอกล้างไม่ไปให้สัตยาบันมันมีผลบังคับได้ตามกฎหมายทุกอย่างแต่เมื่อรู้แล้วว่าเป็นโมคิยะอาจจะบอกล้างบอกเลิกได้หรืออาจจะให้สัตยาบันก็ได้ก็คือยืนยันรับรองนิติกรรมที่เป็นโมคิยะให้สมบูรณ์เหตุที่ทำให้นิติกรรมเป็นโมคิยะเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างนิดหนึ่งเช่นการถูกหลอกคุณไปซื้อลูกสุนัขมา1ตัวเจ้าของฟาร์มหลอกว่านี่เป็นลูกสุนัขพันธุ์แท้พ่อแม่มีเพดดิกรีมีประกวดชิงรางวัลมาชนะมาหลายงานละปรากฏคุณซื้อกลับไปบ้านเลี้ยงไปได้3เดือนปรากฏไอ้ลูกสุนัขพันธุ์แท้ที่คุณซื้อมามันแปลงร่างครับเป็นสัตว์ประหลาดคือถ้าเป็นสายพันธุ์ของมันมันจะไม่หน้าตาแบบนี้นะแต่ไปมามันแปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดไปแล้วมันไม่ใช่สายพันธุ์ที่มันหน้าตาตามสายพันธุ์คุณรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่พันธุ์แท้ละคุณก็เลยไปหาที่ฟาร์มบอกว่าเฮ้ยรู้แล้วนะถูกหลอกขายมาเนี่ยนิติกรรมเป็นโมคิยะเพราะฉะนั้นผมบอกล้างนะก็คือบอกเลิกแล้วลูกหมาตัวนี้ที่มันแปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดก็คืนเจ้าของฟาร์มไปแล้วก็เอาเงินคืนเรามานี่คือการบอกล้างแต่ถ้าเกิดคุณเลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วคุณรู้สึกโอ้รักมากผูกพันมันน่ารักถึงมันจะเป็นหมาไม่ใช่พันธุ์แท้ก็ตามคุณอาจจะไปบอกเจ้าของฟาร์มว่าคุณรู้แล้วนะว่าของว่าเป็นหมาพันทางไม่ใช่พันธุ์แท้แต่คุณก็ยังจะเลี้ยงมันอยู่คุณจะรับมันไว้เหมือนเดิมนะคุณก็ให้สัตยาบันได้แล้วนิติกรรมก็สมบูรณ์เป็นลักษณะนั้นดูต่อเรารู้จักแล้วว่านิติกรรมคืออะไรโมฆะคืออะไรโมคิยะคืออะไรนะครับอันนี้สิ่งที่เราจะดูกันต่อก็คือในเรื่องของผู้หย่อนความสามารถที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าถ้าเป็นผู้ที่มีความสามารถตามกฎหมายอันนั้นไม่มีปัญหาแต่พวกที่มีปัญหาคือผู้หย่อนความสามารถซึ่งกฎหมายกำหนดไว้3ประเภทเรามาไล่ดูทีละประเภทกันครับอันที่1ก่อนว่าผู้เยาว์
ในส่วนของผู้เยาว์เนี่ยนะครับถามว่าผู้เยาว์คือใครผู้เยาว์คือบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะคำถามต่อมาเอาแล้วการบรรลุนิติภาวะเป็นยังไงเดี๋ยวจะได้ดูต่อมีอยู่2ข้อแต่ผมขอเล่าเพิ่มเติมนิดนึงว่าผู้เยาว์เนี่ยถ้าจะพูดง่ายๆก็คือเด็กนั่นแหละครับทุกคนก็ต้องมีวัยเด็กซึ่งอาจจะยังอ่อนความรู้อ่อนประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นผู้เยาว์เนี่ยง่ายต่อการถูกหลอกถูกชักจูงได้ง่ายเพราะว่ายังโลกสวยอยู่ยังไม่ทันคนเพราะว่ายังเป็นเด็กน้อยนะครับประสบการณ์ความรู้ยังมีไม่มากนะกฎหมายเลยจึงจำเป็นจะต้องออกบัญญัติออกมาเพื่อคุ้มครองผู้เยาว์เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของเขาเพื่อจากเขาเป็นเด็กอ่ะเขาอาจจะทำอะไรโดยรู้เท่าไม่ถึงการหรือเพราะถูกหลอกได้ง่ายถูกชักจูงได้ง่ายเพราะเป็นเด็กไม่งั้นลูกอมขนมจะไปหลอกเด็กขึ้นรถคนร้ายจะลักพาตัวเด็กหลอกเด็กว่าเอ้ยแม่มาให้มาตามเนี่ยเนี่ยเอาขนมมาให้เด็กเดินตามขึ้นรถเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ใครจะเชื่อนึกออกไหมแต่พอเป็นเด็กปุ๊บด้วยความไร้เดียงสาก็อาจจะเชื่อสิ่งเหล่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็คือเด็กอ่ะนะครับเขาก็เลยบอกว่าเน้นต้องกฎหมายก็ต้องมีออกมาคุ้มครองหน่อยดังนั้นในส่วนของผู้เยาว์เนี่ยนะครับเรามาทำความเข้าใจกันต่อว่าผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะพ้นจากภาวะผู้เยาว์ได้ยังไงบ้างหนึ่งครับโดยอายุก็คืออายุครบ20ปีบริบูรณ์พ้นภาวะผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะแล้วนะครับดังนั้นใครก็ตามที่ยังอายุไม่ถึง20ปียังเป็นผู้เยาว์อยู่แต่ครับยังไม่จบกรณีที่2ครับถ้ามีการสมรสการสมรสนั้นเนี่ยต้องเป็นการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับซึ่งการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะครับมาตรา1448นะครับก็บอกการสมรสจะทำได้เนี่ยชายหญิงจะต้องมีอายุ17ปีบริบูรณ์นะครับแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรนะครับศาลอาจอนุญาตให้สมรสก่อนนั้นได้ก็คือบางทีผู้หญิงผู้ชายไปทำผู้หญิงท้องครับอายุ16ด้วยกันทั้งคู่แต่ว่ารักกันอยากจะรับผิดชอบกันก็ไปขอศาลนะครับขออนุญาตศาลให้สมรสก่อน17ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของการบรรลุนิติภาวะหลักๆนะครับต้องดู2เงื่อนไขนะครับก็คือ1ในเรื่องของอายุนะครับหรือ2ครับในเรื่องของการสมรสเพราะฉะนั้นอายุ17ปีบริบูรณ์สมรสกันโดยความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมสมรสกันปุ๊บบรรลุนิติภาวะเลยนะถามว่าทำไมกฎหมายถึงกำหนดอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อคุณสมรสกันแล้วเนี่ยนะครับคุณก็พูดง่ายโตเป็นผู้ใหญ่แล้วใช้ชีวิตคู่กับในฐานะสามีภรรยาเนี่ยการมีบุตรเป็นเรื่องปกติดังนั้นถ้าคุณมีบุตรแล้วคุณยังเป็นผู้เยาว์อยู่คุณยังดูแลตัวเองไม่ได้ทำนิติกรรมใดๆด้วยตัวเองยังไม่ได้แล้วคุณจะไปดูแลลูกคุณยังไงกฎหมายก็เลยบอกว่าถ้าคุณสมรสถือว่าคุณโตแล้วนะคุณมีครอบครัวแล้วนะคุณต้องบรรลุนิติภาวะแล้วคุณจะได้ทำอะไรต่างๆได้ด้วยตัวเองมีลูกก็จะได้ดูแลลูกด้วยตัวเองนะแต่วันหนึ่งครับแต่งงานกันตอน17ปรากฏว่าอายุ18กว่าจูงมือกันมาหย่าตื่นมาตอนเช้าแล้วบอกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเธอไม่ใช่คนที่ใช่ของเรานะพากันไปหย่าถามว่าหย่ากันตอนอายุ18จะกลับมาเป็นผู้เยาว์อีกไหมคำตอบคือไม่แล้วครับบรรลุแล้วบรรลุเลยแม้จะหย่ากันตอน18อายุถ้าดูแค่อายุก็ยังไม่ถึง20แต่ไม่กลับมาเป็นผู้เยาว์แล้วครับเพราะถ้าเกิดคุณมีบุตรคุณก็ต้องดูแลบุตรคุณต่อบุตรคุณไม่กลับไปในท้องแน่ทีนี้ครับเมื่อกี้เราได้ยินแวบๆพูดถึงผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์นะครับรายละเอียดของผู้ต่ออีกหน่อยผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์เนี่ยโดยปกติแล้วนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ได้แก่1ครับผู้ใช้อำนาจปกครองและ2ครับคือผู้ปกครองผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์ถามว่าคือใครโดยปกติก็คือบิดามารดาก็คือพ่อแม่นั่นแหละครับ
พ่อแม่จะใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ร่วมกันก็คือทั้งพ่อและแม่นะครับใช้ร่วมกันแต่บางกรณีอาจจะเหลือแต่พ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ก็เป็นได้นะครับเช่นกรณีที่พ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายนะครับหรือพ่อหรือแม่นะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถนะครับหรืออาจจะต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะจิตฟั่นเฟือนนะครับเรื่องที่5ศาลสั่งให้อำนาจปกครองเนี่ยนะครับอยู่กับบิดาหรือมารดาอยู่กับพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันนี้ก็คือกรณีที่เวลาหย่ากันแล้วแย่งลูกก็คือแย่งอำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์เนี่ยแหละครับแต่ถ้าตกลงกันได้หย่ากันแล้วตกลงกันได้ไม่ต้องไปฟ้องศาลก็บิดาหรือมารดาก็สามารถตกลงกันตามที่กฎหมายบัญญัติให้ตกลงกันไว้ว่าอำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ให้อยู่กับใครตกลงกันได้ก็จบจบสวยๆไม่ต้องไปฟ้องให้เหนื่อยนะครับนั่นคือผู้ใช้อำนาจปกครองทีนี้ดูต่อครับถ้าผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ครับไม่ใช่ผู้ใช้อำนาจปกครองแล้วก็จะมีอีกคนนึงครับเราเรียกผู้ปกครองผู้ปกครองผู้เยาว์เนี่ยนะครับจะมีโดยศาลตั้งขึ้นมาโดยอาจจะเกิดจาก3กรณีคือ1ครับผู้เยาว์มีบิดามารดาแต่ตายแล้วทั้งคู่นะหรือ2ครับบิดามารดายังอยู่ครับแต่ถูกศาลสั่งถอนอำนาจปกครองนะครับหรือ3ครับเป็นบุคคลที่เข้ามาเป็นผู้ปกครองโดยพินัยกรรมของบิดามารดาที่ตายทีหลังกำหนดไว้นั่นคือผู้ปกครองนะครับและโดยปกติผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์เนี่ยนะครับก็จะดูแลผู้เยาว์ในเรื่องของทรัพย์สินของผู้เยาว์แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับตัวนะครับสิทธิตามกฎหมายแพ่งนะครับของผู้เยาว์นั่นเองดูต่คราวนี้เรามาเข้าเรื่องเรารู้จักผู้เยาว์แล้วนะครับเรามาเข้าเรื่องการทำนิติกรรมของผู้เยาว์ในส่วนของผู้เยาว์เนี่ยการทำนิติกรรมโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับตามมาตรา21ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนิติกรรมต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนิติกรรมใดผู้เยาว์ทำลงโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนิติกรรมนั้นเป็นโมคีย์นะครับเว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นซึ่งมันก็มีข้อยกเว้นอยู่เดี๋ยวเราจะได้ดูกันอันนี้คือหลักก่อนเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปครับเวลาผู้เยาว์จะทำนิติกรรมต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมถ้ายังไม่ได้รับความยินยอมแล้วไปทำนิติกรรมเป็นโมคีย์ดูต่ในส่วนของข้อยกเว้นนะครับเป็นนิติกรรมที่ผู้เยาว์สามารถทำได้เองโดยลำพังไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งครับเป็นนิติกรรมที่ทำให้ผู้เยาว์ได้มาซึ่งสิทธิ์หรือหลุดพ้นจากหน้าที่โดยไม่มีเงื่อนไขก็คือได้เปล่าๆได้ฟรีๆนะครับเช่นเดินอยู่ดีๆมีคนเดินมายื่นทองให้10บาทบอกผู้เยาว์ไม่ต้องกลับไปถามพ่อถามแม่แล้วว่าเขาให้ทองมา10บาทจะรับไหมรับไว้เลยครับรับไว้เลยนิติกรรมสมบูรณ์เป็นการได้สิทธิ์โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทำได้แต่ถ้าก็บอกเอ้ยหนูเอาทอง10บาทของลุงไปลุงให้แต่ลุงขอทองที่หนูใส่อยู่บาทนึงอ่ะแลกกันอย่างนี้ไม่ได้ละเพราะว่านี้มีเงื่อนไขละไม่ใช่ได้เปล่าๆได้ฟรีๆละนะครับ
หรือการหลุดพ้นจากหน้าที่เช่นอยู่ดีๆเจ้าหนี้เดินมายกหนี้ให้ผู้เยาว์เนี่ยผู้เยาว์ไม่ต้องกลับไปถามพ่อถามแม่แล้วนะเขายกหนี้ให้รับเลยครับนิติกรรมสมบูรณ์ทันทีดูต่อนะครับอันต่อมาครับตามมาตรา23นิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำได้เองโดยลำพังและมีผลสมบูรณ์คือนิติกรรมที่ผู้เยาว์ต้องทำเองเฉพาะตัวเป็นแฟนก็ทำแทนไม่ได้แล้วครับอันนี้เช่นอะไรบ้างเช่นการรับรองบุตรหรือการทำพินัยกรรมการทำพินัยกรรมเนี่ยตามมาตรา25ผู้เยาว์ทำได้เองเลยครับและเป็นสิ่งที่ต้องทำเองเฉพาะตัวไม่ต้องสนใจว่าผู้แทนโดยชอบทำจะยินยอมหรือไม่ยินยอมการรับรองบุตรก็เช่นกันผู้ชายอายุ18ไปทำผู้หญิงท้องไปบอกพ่อบอกแม่ว่าเออผมทำแฟนท้องนะผมเดี๋ยวเนี่ยเขาจะคลอดแล้วผมจะรับรองบุตรพ่อแม่ไม่ยอมแต่ฝ่ายชายก็ยังรับรองบุตรอยู่ดีเพราะฉะนั้นการรับรองบุตรสมบูรณ์ครับเพราะไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก็สมบูรณ์ได้3ครับกรณีการกระทำที่สมควรแก่ฐานานุรูปและจำเป็นต่อการดำรงชีพอันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่เราเห็นได้พบเจอได้บ่อยตัวเราเองก็อาจจะพบเจอได้บ่อยๆเช่นอะไรคุณเดินเข้าร้านสะดวกซื้อไปซื้อน้ำเปล่า1ขวดเพื่อดื่มถามว่าตอนไปซื้อเนี่ยเราเคยซื้อตอนเด็กๆไหมผมว่าหลายๆคนทุกวันนี้ก็ยังเด็กอยู่นะยังอาจจะยังไม่อีกบรรลุนิติภาวะด้วยแต่ทุกคนเข้าร้านสะดวกซื้อกันทุกคนอยู่แล้วเคยเข้ากันหมดแล้วเข้าไปซื้อน้ำซื้อขนมซื้อแซนด์วิชซื้อข้าวกินซื้ออะไรก็ว่าไปถามว่าทำไมทำได้ทั้งที่การซื้อของนั่นแหละครับคือนิติกรรมทำไมไม่ต้องเรียกพ่อเรียกแม่มาให้ความยินยอมก่อนไม่จำเป็นครับเพราะอะไรเพราะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพและสมควรแก่ฐานะนุรูปไปซื้อน้ำเปล่าขวดละ7บาทถามว่ามีใครบ้างไหมครับอิ่มทิพย์ไม่ต้องดื่มน้ำได้อยู่ได้ไม่มีต้องกินต้องดื่มทุกคนเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพและต้องสมควรแก่ฐานะนุรูปก็คือซื้อน้ำเปล่าขวดละ7บาทเนี่ยผมว่ามันก็เป็นราคาที่ถูกปกติอยู่แล้วใครซื้อก็ต้องราคาเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็สมควรแก่ฐานะนุรูปของทุกคนไม่ได้ไปอยู่ดีๆไม่ได้เป็นโชว์รูมขายรถซุปเปอร์คาร์แล้วก็ไปซื้อรถซุปเปอร์คาร์คันละ50ล้านอย่างนั้นก็คงไม่ได้นะยังคงอาจจะไม่ได้จำเป็นต่อการดำรงชีพแล้วก็ไม่ได้สมควรแก่ฐานะรูปของเด็กนะแต่ถ้าเกิดไปซื้อรถจักรยาน1คันราคาคันละ 1,000 บาทอย่างเงี้ยเก็บตังค์ค่าขนมไปซื้อเพราะว่าต้องใช้ในการขี่รถจักรยานจากบ้านไปโรงเรียนทุกวันวันละ10กิโลเดินไม่ไหวอ่ะ10กิโลอ่ะก็เลยไปซื้อจักรยานซื้อจักรยานอย่างนั้นซื้อได้ครับชอบสมบูรณ์ถือว่าจำเป็นต่อการดำรงชีพและสมควรแก่ฐานะรูปไม่ได้ไปซื้อจักรยานแข่งคันละ3ล้าน5ล้านนะคันละ800บาท 1,000 บาทนี้ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพและสมควรแก่ฐานะรูปดูต่อนะครับอันนี้คือนิติกรรมที่ผู้เยาว์สามารถทำได้เองไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมมันจะมีนิติกรรมอีกประเภทหนึ่งครับเป็นนิติกรรมที่แม้ผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมนะครับก็ยังทำไม่ได้ต้องขออนุญาตศาลเสียก่อนนะครับต้องให้ศาลอนุญาตศาลยังไม่อนุญาตยังทำไม่ได้นะครับอันนี้ลองไปดูในหนังสือเพิ่มเติมก็ได้มีอยู่13ข้อ13อนุนะครับผมขอพูดยกตัวอย่างสักอัน2อันเช่นการขายแลกเปลี่ยนฝากขายฝากให้เช่าซื้อปลดจำนองจำนองหรือโอนสิทธิ์จำนองซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าอสังหาริมทรัพย์คืออะไรสังหาริมทรัพย์คืออะไรนะครับพูดสั้นๆนิดนึงความจริงเราก็จะได้เรียนในหัวข้อถัดไปนั่นแหละนะครับอสังหาริมทรัพย์คือที่ดินและทรัพย์สินที่อยู่ติดกับที่ดินที่มีลักษณะเป็นการถาวรเพราะฉะนั้นสรุปสั้นๆง่ายๆก็คืออสังหาริมทรัพย์คือที่ดิน
คือทรัพย์ที่มันเคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้นะครับส่วนสังหาริมทรัพย์ถ้าจะเอาตามตัวบทก็คือทรัพย์ที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นถ้าจะแปลอย่างก็คืออะไรที่ไม่ใช่ที่ดินเป็นสังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้นเช่นโต๊ะตู้เตียงไฟทีวีตู้เย็นปากกาดินสอยางลบรถยนต์อะไรพวกนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะขายอสังหาริมทรัพย์ก็คือจะขายที่ดินถ้ายังเป็นผู้เยาว์อยู่แม้ผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมขายที่ดินก็ยังขายไม่ได้ต้องขออนุญาตศาลก่อนนะครับศาลจะดูว่าการกระทำนั้นเนี่ยทำไปเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์หรือไม่และมันเหมาะสมไหมนะครับประมาณนั้นหรืออีกอันนึงครับผมให้ดูตัวอย่างหรือการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกิน3ปีอันนี้ต้องขออนุญาตศาลเพราะมันเป็นสิ่งที่ผูกพันตัวผู้เยาว์เป็นระยะค่อนข้างนานนะเกิน3ปีนะครับเป็นต้นและอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันราคาค่อนข้างสูงนะครับมันเป็นราคาหลักแสนหลักล้านมันไม่ใช่ราคาหลักสิบหลักร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดความเสียหายได้ค่อนข้างเยอะดูต่อนะครับในส่วนของผู้เยาว์นะครับก็คงจบเท่านั้นนะครับเรามาดูผู้หย่อนความสามารถประเภทต่อมานะครับคือคนไร้ความสามารถคนไร้ความสามารถเนี่ยนะครับคือใครมาตรา28ก็บอกว่าคนไร้ความสามารถคือคนวิกลจริตที่ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับคนวิกลจริตเนี่ยเขาหมายถึงคนที่ถ้าผมพูดแบบขอแบบง่ายๆเลยนะคนวิกลจริตคือคนบ้าสติหรือวิปลาสขาดความรำลึกขาดความรู้สึกและรับผิดชอบซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นครับเขาบอกว่ารวมถึงอาการจิตผิดปกติเนื่องจากอาการเจ็บป่วยก็ถือเป็นวิกลจริตได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่นอนเป็นผักอยู่ที่โรงพยาบาลไม่รับรู้รับทราบขาดความรำลึกรู้สึกผิดชอบแล้วคือนอนตาลอยอย่างเดียวแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะถือเป็นคนวิกลจริตในความหมายนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งอาการวิกลจริตโดยปกตินั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีอยู่เป็นประจำมีอยู่เป็นบ่อยๆนะครับแต่ไม่จำเป็นจะต้องมีอยู่ตลอดเวลาเสร็จครับเมื่อมีอาการวิกลจริตแล้วครับบุคคลดังต่อไปนี้ตามมาตรา28เนี่ยนะครับร้องขอให้ศาลสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนไร้ความสามารถบุคคลต่อไปนี้ได้แก่ใครบ้างคู่สมรสบุพการีผู้สืบสันดานผู้ปกครองผู้พิทักษ์ผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้นอยู่ตามความเป็นจริงและสุดท้ายคือพนักงานอัยการสามารถร้องขอให้ศาลสั่งให้บุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถได้และเมื่อถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแล้วครับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือต้องจัดให้อยู่ในความดูแลของผู้อนุบาลเพราะฉะนั้นผู้อนุบาลคือผู้ที่คอยดูแลคนไร้ความสามารถเราเรียกผู้อนุบาลดูต่อการทำนิติกรรมของคนไร้ความสามารถครับสั้นๆผมสรุปเลยก็คือต้องให้ผู้อนุบาลทำแทนเท่านั้นนะครับต้องให้ผู้อนุบาลทำแทนเท่านั้นคนไร้ความสามารถทำนิติกรรมใดๆมีผลเป็นโมฆียะเสมอนั่นแปลว่าเขาทำเองไม่ได้เลยแม้จะได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลก็ทำเองไม่ได้ต้องให้ผู้อนุบาลทำแทนเท่านั้น
ซึ่งตรงนี้ครับสิ่งที่ทำแล้วเป็นโมหิยะหมายถึงนิติกรรมเท่านั้นครับไม่รวมถึงนิติเหตุนิติเหตุคืออะไรจริงๆก็ต้องพูดอยู่แล้วล่ะนะครับแต่มันจะอยู่ในหัวข้อของสิทธิ์แต่ตรงนี้พูดสั้นๆนิดนึงก่อนก็คือนิติเหตุเป็นเหตุในทางกฎหมายครับเป็นเหตุที่กฎหมายกำหนดไว้ครับโดยการก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่ระหว่างคู่กรณีแม้ไม่ได้เกิดจากความสมัครใจก็ตามนิติเหตุจะกำหนดไว้เช่นในเรื่องของการละเมิดก็ดีนะครับการจัดการงานนอกสั่งก็ดีนะครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นโดยสรุปครับการทำนิติกรรมของคนไร้ความสามารถโดยปกติแล้วครับเป็นโมหิยะเสมอต้องให้ผู้อนุบาลทำแทนเท่านั้นทีนี้มันจะมีอยู่อีกหนึ่งประเด็นครับในส่วนของการทำนิติกรรมของคนวิกลจริตที่ศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถคนวิกลจริตที่ศาลยังไม่สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถทำนิติกรรมใดๆไปผลคือผมสรุปให้ครับผลคือสมบูรณ์ครับแต่มีข้อยกเว้นเพราะฉะนั้นถ้าปกติคนวิกลจริตที่ศาลยังไม่สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถเนี่ยเขาก็ยังไม่เป็นคนไร้ความสามารถเพราะฉะนั้นเขาก็ยังสามารถทำนิติกรรมใดๆได้และนิติกรรมที่ทำก็มีผลสมบูรณ์เว้นแต่ต้องเข้าสองเงื่อนไขนี้ครับคือหนึ่งได้ทำในขณะที่บุคคลนั้นมีอาการวิกลจริตและ2ครับคู่กรณีอีกฝ่ายได้ทราบว่าคนทำเป็นคนวิกลจริตต้องเข้า2เงื่อนไขนี้ก็คือในขณะทำนิติกรรมนะครับมีอาการวิกลจริตและคู่กรณีอีกฝ่ายได้ทราบถึงความวิกลจริตนั้นรู้ว่าคนที่เป็นคู่สัญญาเราเนี่ยเป็นคนวิกลจริตนะครับถ้าครบ2องค์ประกอบ2เงื่อนไขนี้ครับนิติกรรมที่คนวิกลจริตที่ศาลยังไม่สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถทำลงไปจะมีผลเป็นโมหิยะรู้ว่าไอ้ตาเนี่ยเป็นคนวิกลจริตแต่มันไม่มีอาการอ่ะตอนทำนิติกรรมก็มีผลสมบูรณ์นะตอนทำนิติกรรมนะครับทำไปโดยไม่รู้ว่าคนนี้เป็นคนวิกลจริตนิติกรรมก็สมบูรณ์เพราะฉะนั้นต้องเข้า2เงื่อนไขนี้นะครับก็คือทำในขณะที่บุคคลนั้นวิกลจริตและคู่กรณีอีกฝ่ายได้ทราบว่าผู้ทำเป็นคนวิกลจริตนิติกรรมที่ทำจะเป็นโมหิยะนะครับแต่ถ้าไม่เข้า2เงื่อนไขนี้นะครับนิติกรรมที่ทำสมบูรณ์เลยครับดูต่อผู้หย่อนความสามารถประเภทสุดท้ายครับเราเรียกว่าคนเสมือนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถนั้นเนี่ยนะครับคือคนที่มีเหตุบกพร่อง1ใน5เหตุนี้ คืออะไรบ้าง 1ครับกายพิการ2จิตฟั่นเฟือน3ประพฤติตนสุรุ่ยสุร่าย4ติดสุรายาเมาและ5มีเหตุอื่นในทำนองเดียวกันซึ่งตรงนี้ครับในส่วนของเหตุบกพร่อง5เหตุนี้เนี่ยนะครับกายพิการก็คือหูหนวกตาบอดเป็นใบ้อะไรก็แล้วแต่นะครับจิตฟั่นเฟือนโดยปกติจิตฟั่นเฟือนนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่ถึงขนาดวิกลจริตไม่ถึงขนาดบ้าเป็นลักษณะเหมือนเป็นโรคจิตเป็นอะไรอย่างนั้นนะครับคุ้มดีคุ้มร้ายแต่ว่าจะไม่ถึงขนาดบ้านะครับจิตฟั่นเฟือนเนี่ยนะครับอันที่3ครับ
ประพฤติสุรุ่ยสุร่ายตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือง่ายๆก็คือพวกที่ใช้จ่ายเกินรายได้นะครับอย่างนั้นนะครับ4ติดสุรายาเมาสุรายาเมาในที่นี้นะครับรวมถึงสิ่งเสพติดอื่นๆด้วยไม่จำกัดแต่เฉพาะแอลกอฮอล์นะสิ่งเสพติดอื่นๆก็รวมอยู่ในความหมายนี้ด้วยยาเมาเนี่ยนะครับอาจจะหมายถึงกัญชายาบ้าเฮโรอีนก็แล้วแต่และ5ครับมีเหตุอื่นในทำนองเดียวกันนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ1ถึง4เช่นบางคนงมงายในไสยศาสตร์จนแบบบ้าคลั่งงมงายอย่างบ้าคลั่งงมงายแบบผิดปกตินะครับเมื่อเกิดเหตุ1ใน5เหตุนี้แล้วครับยังไม่พอเหตุบกพร่องนี้ต้องทำให้บุคคลนั้นครับไม่สามารถจะจัดการงานโดยตัวเองได้หรือจัดกิจการไปในทางที่เสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตัวเองครอบครัวเช่นมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเอาไปเที่ยวเตะเอาไปสัมมาเลเทเมาหมดเลยเขาบอกเมื่อเกิดกรณีอย่างนี้แล้วครับบุคคลตามมาตรา28มาตรา9ที่เราดูกันไปไม่ว่าจะคู่สมรสบุพการีผู้สืบสันดานผู้ปกครองดูแลบุคคลนั้นอยู่พนักงานในการอะไรเหล่านั้นสามารถร้องขอให้ศาลสั่งให้บุคคลนั้นครับเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถได้ซึ่งเมื่อศาลสั่งให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถแล้วครับต้องจัดให้อยู่ในความดูแลของผู้พิทักษ์ให้อยู่ในความดูแลของผู้พิทักษ์เพราะฉะนั้นผู้พิทักษ์ก็จะเป็นผู้ที่คอยดูแลคนเสมือนไร้ความสามารถผมขอพูดย้อนนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ที่เราดูในเรื่องของภูมิลำเนากันไปเนี่ยภูมิลำเนาที่กฎหมายกำหนดให้เนี่ยนะครับถ้าคุณสังเกตดูจะมีผู้เยาว์คนไร้ความสามารถแต่ไม่มีคนเสมือนไร้ความสามารถนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าคนเสมือนไร้ความสามารถมีภูมิลำเนาเป็นของตัวเองได้แต่ที่กฎหมายกำหนดให้จะมีผู้เยาว์กับคนไร้ความสามารถที่จะต้องมีภูมิลำเนาตามผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลดูต่อการทำนิติกรรมของคนเสมือนไร้ความสามารถนะครับโดยปกติแล้วคนเสมือนไร้ความสามารถทำนิติกรรมต่างๆได้ตามปกตินะครับยกเว้นนิติกรรมบางประเภทที่ต้องได้รับความยินยอมก่อนจากผู้พิทักษ์ตามมาตรา34เพราะฉะนั้นถ้านิติกรรมที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์แล้วทำลงโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์นิติกรรมจะเป็นโมคิยะนะครับนิติกรรมจะเป็นโมคิยะบอกล้างได้ให้สัตยาบันได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นนิติกรรมทั่วๆไปคนเสมือนไร้ความสามารถทำได้เลยครับยังไม่จบอีกนิดนึงนะครับเขาบอกว่านอกเหนือจากที่มาตรา34กำหนดไว้เนี่ยนะครับหากเป็นไปในทางที่เสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตัวเองหรือครอบครัวนะครับผู้พิทักษ์หรือบุคคลที่ทำการร้องขอตามมาตรา32เนี่ยสามารถที่จะร้องขอให้ศาลนะครับกำหนดให้การกระทำดังกล่าวเนี่ยนะครับต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนก็ได้ก็คือบางทีมันไม่ได้อยู่ในกรณีที่กำหนดไว้11ประการเดี๋ยวจะให้เปิดดูผ่านๆ11ข้อนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันมีเรื่องอื่นที่มันไม่ได้อยู่ใน11ข้อนี้เนี่ยผู้พิทักษ์ก็ดีนะครับหรือผู้ร้องขอก็ดีสามารถขอให้ศาลสั่งเลยก็ได้นะครับว่าไอ้นิติกรรมแบบเนี้ยต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนจึงจะทำได้ในมาตรา34เนี่ยนะครับเขาบอกนิติกรรมที่คนเสมือนไร้ความสามารถจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนจึงจะทำได้มีอะไรบ้างนะครับดูผ่านๆแล้วกันนำทรัพย์สินไปลงทุนนะครับรับคืนทรัพย์สินที่ลงทุนต้นเงินหรือทุนอย่างอื่นนะครับกู้ยืมหรือให้กู้ยืมยืมหรือให้ยืมสังหาริมทรัพย์อันมีค่านะครับรับประกันโดยประการใดๆนะครับอันมีผลให้ตนต้องถูกบังคับชำระหนี้อันที่5ครับเช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า6เดือนหรืออสังหาริมทรัพย์มีกำหนดระยะเวลาเกิน3ปีนะ เป็นต้น
รับการให้โดยเสน่หาที่มีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพันหรือไม่รับการให้โดยเสน่หาก็เนี่ยแหละครับลองดูตามหนังสือก็ได้นะครับมีทั้งหมด11ข้อ11ประการจริงๆมันเกินแหละมี11ข้อแต่มันเกิน11ประการนะเพราะใน1ข้อบางทีมันมีหลายเรื่องดูต่อเขาบอกคนเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยนะครับเป็นได้ก็สิ้นสุดลงได้การสิ้นสุดของการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถคือถ้ามันปรากฏเหตุที่ทำให้คนเสมือนไร้ความสามารถนั้นเนี่ยนะครับจะสิ้นสุดลงโดย1ครับเหตุบุกพร่องมันหายไปแล้วนะครับเหตุบุกพร่องมันเลิกเป็นนะครับหรือว่าหายจากที่เคยเป็นเหตุบกพร่องดังกล่าวเช่นหายพิการหายจิตฟั่นเฟือนหายประพฤติตนสุรุ่ยสุร่ายหายติดสุรายาเมาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับบุคคลที่ร้องขอนะครับก็สามารถร้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถได้2ครับอาการวิกลจริตหนักขึ้นตอนแรกบอกไม่เป็นบ้าตอนนี้เป็นบ้าแล้วนะครับจนถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถเพราะฉะนั้นก็จะสิ้นสุดการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถนะครับ3คือคนเสมือนไร้ความสามารถตายนะครับก็สิ้นสุดการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถโอเคครับในส่วนของบุคคลเราจบกันละนะครับผมขอต่ออีกนิดนึงในเรื่องของนิติบุคคลนะครับนิติบุคคลคงพูดไม่ยาวมากนะเพราะจริงๆเนื้อหาเนี่ยนะครับก็จะว่าไปก็มีพอสมควรแหละแต่ว่าเนื้อหาจริงๆจะไปกองอยู่ในส่วนของหุ้นส่วนบริษัทนะครับในส่วนนั้นจะมีเนื้อหาเป็นอีกเยอะเลยนะครับเยอะเลยอันนี้เอาในภาพรวมกว้างๆก่อนในส่วนนิติบุคคลนะครับนิติบุคคลโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเราบอกว่ามาตรา65นิติบุคคลจะมีขึ้นได้นะครับโดยอาศัยอำนาจแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นเพราะฉะนั้นครับเราแบ่งนิติบุคคลออกเป็น2ประเภทคือ1ครับนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายนี้ก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์2ครับคือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นก็คือนิติบุคคลที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับแบ่งแยกย่อยออกไปนะครับอันนี้ดูพอทำความเข้าใจสักนิดนึงแล้วกันว่ามีอะไรบ้างมี1ครับสมาคม2มูลนิธิ3หุ้นส่วนบริษัทนิติบุคคลทุกประเภทจะเป็นนิติบุคคลได้ต้องมีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลถ้าไม่จดทะเบียนไม่เป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนก่อนเสมอดูต่อนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่บอกมีอยู่3ประเภทลองมาดูเบื้องต้นสักนิดนึงว่าแต่ละประเภทมันคืออะไรอันที่1ครับสมาคมถามว่าสมาคมคืออะไรสมาคมคือคณะบุคคลครับเป็นคณะบุคคลที่ได้ตกลงเข้าร่วมกันเพื่อทำการอันหนึ่งอันใดที่ไม่ได้เป็นการแสวงหาผลกำไรมาแบ่งปันกันเช่นผมยกตัวอย่างเอาเองนะสมมติสมาคมแท้ตั้งเป็นสมาคมที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในแต่ละปีก็จะมีการรวบรวมสมาชิกคนไทยเชื้อสายจีนนะครับที่มีแท้ตั้งเหมือนกันมารวมตัวกันกินโต๊ะจีนทำบุญอะไรก็เรียกเป็นสมาคมได้นะครับซึ่งก็ต้องมีการจดทะเบียนนะครับอันต่อมาครับนิติบุคคลประเภทต่อมามูลนิธิมูลนิธิเนี่ยนะครับคืออะไรมูลนิธิคือทรัพย์สินที่ได้จัดสรรไว้เพราะฉะนั้นมูลนิธิคือทรัพย์สินครับแต่เป็นทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะวัตถุประสงค์เพื่อการสาธารณการกุศลสาธารณะนะครับการ
ศาสนาศิลปะวิทยาศาสตร์วรรณคดีนะครับหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างโดยไม่ได้มุ่งหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกันมูลนิธิเนี่ยเขาต้องหาเงินเข้ามูลนิธิเพื่อเอามาใช้จัดสรรตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิผมยกตัวอย่างเช่นผมจำไม่ได้แล้วไม่แน่ใจใช่มูลนิธิสายใจไทยหรือเปล่าที่เขาจะดูพวกทหารผ่านศึกแต่ละปีเขาก็จะมีการให้ครอบครัวของทหารผ่านศึกนั้นเนี่ยนะครับทำดอกป๊อปปี้ดอกแดงๆเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ของวันทหารผ่านศึกเนี่ยนะครับเขาก็จะให้ครอบครัวของทหารผ่านศึกเหล่านั้นเนี่ยนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นตัวทหารเองก็ได้นะครับที่อาจจะเกิดทุพพลภาพนะครับหรือครอบครัวเขาที่ตัวผู้นำครอบครัวที่เป็นทหารเนี่ยเสียชีวิตจากการรบกันสงครามเนี่ยนะครับก็มาทำดอกป๊อปปี้ขายแล้วก็เอารายได้ที่ได้มานั้นเนี่ยนะครับเอามาใช้ในวัตถุประสงค์ของสมาคมไปจุนเจือกับครอบครัวของทหารผ่านศึกเป็นต้นแต่เขาไม่ได้ขายดอกป๊อปปี้แล้วพอได้เงินได้กำไรมาปุ๊บเอาไปเที่ยวต่างประเทศกรรมการไปเที่ยวต่างประเทศกันไม่ใช่แบบนั้นนะครับไม่ใช่แบบนั้นแต่เอามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของมูลนิธินะครับดูต่อมูลนิธิก็ต้องมีการจดทะเบียนจัดตั้งนะครับอันต่อมาคือหุ้นส่วนบริษัทจริงๆรายละเอียดมันเยอะนะครับอันนี้แต่ว่าผมขอพูดสั้นๆนิดเดียวนะครับหุ้นส่วนบริษัทเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเราแบ่งเป็นย่อยๆอีก3ประเภทคือ1ครับห้างหุ้นส่วนสามัญห้างหุ้นส่วนสามัญโดยปกติไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพราะฉะนั้นโดยสภาพไม่ได้เป็นนิติบุคคลแต่สามารถนำห้างหุ้นส่วนสามัญไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลพอจดทะเบียนปุ๊บเราก็เรียกห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อจดทะเบียนแล้วก็เป็นนิติบุคคลได้ดูต่ออันที่2ครับห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับก็เป็นนิติบุคคลต้องมีการจดทะเบียนนะครับมีการแบ่งผู้ถือหุ้นแบบจำกัดความรับผิดกับแบบไม่จำกัดความรับผิดในมูลนี้ของห้างนะครับ3ครับบริษัทจำกัดนะครับบริษัทจำกัดนี่ก็ต้องมีการจดทะเบียนนะครับเป็นการรวมตัวกันตั้งแต่3คนขึ้นไปเมื่อก่อนในอดีตสมัยผมเรียนปริญญาตรีเนี่ยยังเป็น7คนอยู่นะผู้ก่อการต้องมี7คนนะตอนนี้มี3นะครับโดยมีการแบ่งทุนออกเป็นหุ้นที่มีมูลค่าเท่าๆกันนะครับใครอยากจะถือหุ้นบริษัทเยอะก็ต้องซื้อหุ้นเขาเยอะๆนะครับเป็นลักษณะนั้นทีนี้เรามาดูนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นกันบ้างนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นมีอะไรบ้างได้แก่ครับกฎหมายอื่นนอกเหนือจากตัวประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เราถือว่าเป็นกฎหมายอื่นหมดเพราะฉะนั้นกฎหมายอื่นโดยหลักแล้วครับที่เราจะเห็นกันเยอะๆในกฎหมายไทยก็คือพระราชบัญญัติดังนั้นนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นก็มักจะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติต่างๆที่กำหนดให้อะไรเป็นนิติบุคคลได้บ้างเช่นบริษัทมหาชนจำกัดต่างจากบริษัทเมื่อกี้นะครับต่างจากบริษัทจำกัดเมื่อกี้บริษัทมหาชนจำกัดถามว่าคืออะไรผมอธิบายง่ายๆให้เห็นภาพก็คือบริษัทที่เวลาเราซื้อขายหุ้นเราไปซื้อในตลาดหลักทรัพย์นั่นแหละคือบริษัทมหาชนจำกัดนะครับเขาก็เป็นนิติบุคคลตามพรบบริษัทมหาชนจำกัดไม่ได้เป็นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะเป็นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดหรือนะครับอบจ.อบต.อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นนิติบุคคลนะครับตามถ้าเป็นอบจ.นะก็เป็นนิติบุคคลตามระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัดนะเป็นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัดนะครับหรือเทศบาลก็เป็นนิติบุคคลตามพรบ.เทศบาลนะครับมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับเป็นต้นวัดก็เป็นนิติบุคคลนะครับแต่วัดที่เป็นนิติบุคคลตามพรบคณะสงฆ์นั้นเนี่ยต้องเป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่ได้รับพระราชทานเขตวิสุงคามสีมาเขตวิสุงคามสีมาก็คือเขตที่ไว้ตั้งอุโบสถที่มีพระประธานตั้งอยู่นะครับเป็นต้นนั่นคือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับนิติบุคคลเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่านิติบุคคลเขา
เป็นบุคคลสมมุตินะครับเขาเป็นบุคคลสมมุติดังนั้นนิติบุคคลเนี่ยเขาไม่สามารถแสดงเจตนาได้ด้วยตัวเองดังนั้นครับนิติบุคคลเนี่ยนะครับเวลาจะแสดงเจตนาต่างๆต้องทำผ่านผู้แทนของนิติบุคคลก็คือทำผ่านตัวบุคคลธรรมดานะครับซึ่งผู้แทนของนิติบุคคลเนี่ยนะครับก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละประเภทของนิติบุคคลนะครับเช่นวัดนะครับผู้แทนนิติบุคคลอาจจะเป็นเจ้าอาวาสนะอบจ.ผู้แทนนิติบุคคลอาจจะเป็นนายกอบจ.นะครับ หรือสมาคมเนี่ยนะครับก็มีผู้แทนนิติบุคคลอันนี้มีหลายคนนะไม่ใช่มีคนเดียวนะครับเราก็เรียกเป็นคณะกรรมการสมาคมเป็นต้นนี่คือผู้แทนนิติบุคคลที่จะแสดงเจตนาแทนตัวนิติบุคคลนะครับทีนี้ดูต่อโดยปกติแล้วครับนิติบุคคลเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นแล้วว่าเป็นบุคคลสมมุติมีสิทธิหน้าที่เสมือนบุคคลธรรมดาเท่าที่พึงจะมีได้แต่สิทธิหน้าที่บางอย่างก็ไม่สามารถมีได้เหมือนบุคคลธรรมดาเช่นการมั่นก็ดีการสมรสก็ดีการรับรองบุตรก็ดีนิติบุคคลทำไม่ได้ถ้าทำได้ก็มันแล้วครับทีนี้เราคงมีเพื่อนเป็นบริษัทห้างร้านกันเพียบเลยแบบนั้นครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับดูต่อนะครับในส่วนของนิติบุคคลเนี่ยนะครับเขาก็เป็นบุคคลประเภทหนึ่งดังนั้นเขาต้องมีภูมิลำเนาเหมือนกันภูมิลำเนาของนิติบุคคลหลักๆมีอยู่3ประเภทครับคือ1ถิ่นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือที่ตั้งที่ทำการนะครับถือเป็นภูมิลำเนาของนิติบุคคลหรือ2ครับภูมิลำเนาเฉพาะการหรือตามข้อตกลงหรือตามตราสารจัดตั้งนะครับซึ่งภูมิลำเนาเฉพาะการเหมือนกับของบุคคลธรรมดาซึ่งนิติบุคคลก็สามารถตั้งขึ้นมาได้เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจการค้านะครับ3ถิ่นของสำนักงานสาขาที่กิจการนั้นได้ทำขึ้นก็คือพูดง่ายสาขาถือเป็นภูมิลำเนาของนิติบุคคลด้วยดูต่อนะครับในส่วนของนิติบุคคลเนี่ยนะครับก็ ผมก็ขอจบในส่วนนี้เท่านี้นะครับในส่วนของนิติบุคคลนะครับเราจบหัวข้อของบุคคลกันแล้วนะครับต่อมาเราจะมาดูหัวข้อในเรื่องของสิทธิ์ผมจะขึ้นไว้หน่อยนึงนะครับยังไม่ขึ้นอะไรเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปต่อกันในครั้งหน้าในส่วนของสิทธิ์นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดสไลด์นิดนึงแป๊บนึงนะครับในเรื่องของสิทธินั้นเนี่ยนะครับถ้าเราดูตามหนังสือไปพร้อมกันนะครับลองดูสักนิดหนึ่งก่อนนะครับสิทธิ์หมายถึงอะไรเราได้พูดกันไปในตอนต้น
ไปแล้วนะครับว่าสิทธิ์นั้นเนี่ยมีแนวคำพิพากษาของศาลบอกว่าเป็นประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้สิทธิ์คือประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้ซึ่งสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถแบ่งได้เป็น4ลักษณะด้วยกันคือ1นะครับสิทธิ์ในตัวบุคคลเราเนี่ยนะครับมีสภาพบุคคลแล้วก็มีสิทธิ์ในตัวบุคคลของเราเรามีสิทธิ์ในเนื้อตัวร่างกายของเราใครจะล่วงละเมิดเราไม่ได้เรามีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นนะครับแต่การแสดงความคิดเห็นของเราเนี่ยก็จะไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นไม่ได้เหมือนกันเช่นผมมีความคิดเห็นซึ่งเป็นสิทธิ์ของผมแต่ผมความการแสดงความคิดเห็นของผมอ่ะกลับไปด่าคนนู้นคนนี้เนี่ยนะครับมันทำให้คนอื่นเขาเสียหายนะครับอันนั้นก็ไม่สามารถทำได้นะครับก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันนะครับดูต่ออันที่สองครับสิทธิ์ในทรัพย์สินนะครับเมื่อผมเป็นบุคคลแล้วเนี่ยนะครับผมก็มีสามารถมีทรัพย์สินของผมได้และเมื่อผมมีทรัพย์สินผมก็มีสิทธิ์ในทรัพย์สินของผมในการใช้ประโยชน์ใช้สอยทรัพย์สินของผมนะครับผมมีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ในการปล่อยเช่าในการไม่ทำอะไรอยากจะเก็บวางไว้ดูให้สบายตาสบายใจก็ทำได้หรือบางทีเบื่ออาจจะเอาไปขายนั่นก็เป็นสิทธิ์ในทรัพย์สินของผมซึ่งตรงนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับอันที่3สิทธิ์ในครอบครัวอันนี้ก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องครอบครัวนะครับมีสิทธิ์ในครอบครัวยังไงบ้างจะสมรสนะครับจะจดทะเบียนสมรสจะหย่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบิดามารดาและบุตรก็ว่าไปนะครับอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ในทางครอบครัวดูต่อนะครับอันสุดท้ายสิทธิ์ในทางการเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามที่กฎหมายแต่ละประเทศบัญญัติไว้นะครับสิทธิ์ในทางการเมืองเช่นผมมีสิทธิ์ในการลงรับสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนจะมีคนเลือกผมหรือไม่มีใครเลือกผมอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ผมมีสิทธิ์ที่ลงได้นะครับผมก็มีสิทธิ์ในทางการเมืองแบบนั้นนะครับทีนี้ในส่วนของสิทธิ์นั้นเนี่ยนะครับเราจะมาดูหัวข้อถัดมาก็คือองค์ประกอบของสิทธิ์ทำไมหน้านี้มันไม่ขยับอ่ะออกขยับโอเคในส่วนขององค์ประกอบของสิทธิ์นั้นเนี่ยครับเราลองดูสักนิดหนึ่งองค์ประกอบของสิทธิ์ครับสิทธิ์จะเป็นสิทธิ์ได้ครับจะต้องมีหนึ่งเราเรียกว่าผู้ทรงสิทธิ์หรือผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิ์อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาอาจจะเป็นนิติบุคคลก็ได้ไม่เป็นไรนะครับสองครับสิทธิ์จะเป็นสิทธิ์ได้ต้องมีบุคคลผู้ที่มีหน้าที่สิทธิ์กับหน้าที่จะมาคู่กันเสมอนะครับเมื่อเรามีสิทธิ์คนอื่นก็ต้องมีหน้าที่นะครับมันจะควบคู่กันสามครับผมยกตัวอย่างนิดหนึ่งผมบอกผมมีนาฬิกาอยู่หนึ่งเรือนผมซื้อมาเป็นทรัพย์ของผมผมมีสิทธิ์ในนาฬิกาของผมนั่นแปลว่าบุคคลอื่นมีหน้าที่ต้องเคารพสิทธิ์ในนาฬิกาของผมนั่นแปลว่าอะไรทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องไม่มาเอาของผมไปทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ในนาฬิกาของผมจะมาใช้ประโยชน์จากนาฬิกาของผมเอาไปใช้เอาไปใส่โดยผมไม่อนุญาตไม่ได้นะครับจะขโมยไปก็ไม่ได้นะครับถ้าใครเอาไปผมก็มีสิทธิ์ติดตามทวงถามทวงคืนได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นสิทธิ์มันก็จะต้องมาควบคู่กับหน้าที่เสมออันที่สามครับสิทธิ์จะเป็นสิทธิ์ได้ต้องมีเนื้อหาแห่งสิทธิ์เนื้อหาแห่งสิทธิ์คือการกระทำหรืองดเว้นกระทำการต่างๆเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิ์เช่นเราไป
เช่าคอนโดสักที่หนึ่งในสัญญาเช่าระบุเลยครับว่าให้เช่า1ปีตั้งแต่1มกราคม2565จนถึง31ธันวาคม2566ค่าเช่าเดือนละ 50,000 บาทสมมุตินะนี่แหละครับคือเนื้อหาแห่งสิทธิ์เป็นการกำหนดการกระทำหรือการเว้นกระทำการใดๆเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิ์จากที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเนี่ยนะครับคนเช่าก็มีสิทธิ์ได้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่าผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์นะครับจะเข้าไปยุ่งวุ่นวายจะเข้าไปใช้ประโยชน์ในคอนโดที่ปล่อยเช่าไปแล้วก็ไม่ได้นะครับจนถึงวันที่ครบกำหนดตามสัญญาเช่าในทางกลับกันครับผู้ให้เช่าก็มีสิทธิ์ได้รับการชำระค่าเช่าทุกเดือนเดือนละ 50,000 บาทก็เป็นการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ทั้งสองฝ่ายนะครับต่างฝ่ายต่างมีทั้งสิทธิและหน้าที่นะครับอันต่อมาครับสิทธิ์จะเป็นสิทธิ์ได้ครับจะต้องมีวัตถุแห่งสิทธิ์ซึ่งวัตถุแห่งสิทธิ์ตรงนี้ครับก็จะมีอยู่2 อย่างก็คือเขาเรียกทรัพยสิทธิ์กับบุคคลสิทธิ์ก็คือเราดูว่าวัตถุแห่งสิทธิ์เนี่ยเป็นทรัพย์หรือบุคคลที่สิทธิ์นั้นเนี่ยเกี่ยวโยงไปถึงถ้าวัตถุแห่งสิทธิ์นะครับเป็นทรัพย์ที่สิทธิ์นั้นเนี่ยเกี่ยวโยงไปถึงเราเรียกทรัพยสิทธิ์ถ้าวัตถุแห่งสิทธิ์เป็นบุคคลที่สิทธิ์นั้นเกี่ยวโยงไปถึงเราก็เรียกบุคคลสิทธิ์อธิบายสั้นๆนิดนึงก่อนว่าทรัพยสิทธิ์บุคคลสิทธิ์คืออะไรถ้าแปลตรงๆง่ายๆทรัพยสิทธิ์คือสิทธิ์เหนือทรัพย์บุคคลสิทธิ์คือสิทธิ์เหนือบุคคลทรัพยสิทธิ์หรือสิทธิ์เหนือทรัพย์นั้นเนี่ยนะครับเป็นสิทธิ์ที่ใช้ยันได้กับบุคคลเป็นการทั่วไปไม่ระบุตัวเป็นสิทธิ์เหนือทรัพย์นะครับผมบอกผมมีนาฬิกา1เรือนผมมีทรัพยสิทธิ์ในนาฬิกาเรือนนั้นทุกคนบนโลกนี้ต้องเคารพสิทธิ์ของผมยกตัวอย่างเป็นนาฬิกาอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพเอาเป็นที่ดินแล้วกันผมมีที่ดินอยู่1ไร่1แปลงนะครับผมมีทรัพยสิทธิ์เหนือที่ดินแปลงนี้ก็คือมีสิทธิ์เหนือทรัพย์ผมอยากจะใช้ประโยชน์ผมก็ใช้ได้ผมจะไปปลูกข้าวปลูกหญ้าปลูกมะละกอปลูกกล้วยผมก็ทำได้เพราะเป็นที่ของผมผมมีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์นะครับทุกคนก็ต้องเคารพสิทธิ์ของผมทุกคนโดยทั่วไปเลยต้องเคารพสิทธิ์ของผมก็คือทุกคนไม่สามารถจะเข้ามาในที่ดินของผมได้ถ้าผมไม่อนุญาตใช้ยันได้กับบุคคลเป็นการทั่วไปไม่ระบุตัวใครก็ตามที่เข้ามาในที่ดินของผมโดยผมไม่อนุญาตผมแจ้งตำรวจจับได้นะนี่คือทรัพยสิทธิ์หรือสิทธิ์เหนือทรัพย์แต่ถ้าเป็นบุคคลสิทธิ์หรือสิทธิ์เหนือบุคคลนะครับใช้ยันได้กับบุคคลเป็นการเฉพาะรายเช่นผมให้เอกกู้เงินผมไป100,000 บาทครบกำหนดตามสัญญากู้ผมมีบุคคลสิทธิ์เหนือนายเอกที่จะได้รับชำระหนี้จากนายเอกพร้อมดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นผมก็มีบุคคลสิทธิ์เหนือนายเอกเพียงคนเดียวครับผมจะเอาสิทธิ์นี้ไปใช้กับลูกของนายเอกไม่ได้ผมบอกเฮ้ยพ่อแกไม่ใช้เงินน่ะแกเป็นลูกแกต้องคืนเงินมาแทนพ่อแกไม่ได้ครับลูกกับพ่อคนละคนกันพ่อติดเงินผมก็ต้องทวนเอากับพ่อก็คือในเอกผมไปทวงเอากับลูกไม่ได้นั่นคือบุคคลสิทธิ์หรือสิทธิ์เหนือบุคคลสุดท้ายครับอีกนิดนึงนะครับอันนี้ผมจะพูดทิ้งไว้ในหัวข้อนี้นะครับก็คือสิทธิ์นั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีบอกเกิดแห่งสิทธิ์หรือว่าการได้มาซึ่งสิทธิ์นะครับซึ่งบอกเกิดแห่งสิทธิ์หรือการได้มาซึ่งสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยนะครับหลักๆแล้วมีอยู่2กรณีด้วยกันบอกเกิดแห่งสิทธิ์คือ1ครับนิติกรรมหรือสัญญา2ครับ
นิติเหตุนิติกรรมหรือสัญญานะครับเราพูดไปเบื้องต้นนิดนึงแล้วนะครับเมื่อกี้ว่านิติกรรมคืออะไรนะครับเป็นการใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธินั่นคือนิติกรรมนะครับส่วนนิติเหตุก็เป็นการได้มาซึ่งสิทธิ์เหมือนกันแต่เป็นการได้มาซึ่งสิทธิ์โดยผลของกฎหมายไม่ต้องอาศัยความสมัครใจนะครับก็ก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่ต่อกันได้แม้จะไม่สมัครใจก็ตามแต่มันเป็นเหตุที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับนั่นคือนิติเหตุรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ดูกันต่อในครั้งหน้าครั้งหน้าผมจะมาพูดต่อในเรื่องของนิติเหตุนิติกรรมนิติเหตุจนจบนะครับแล้วก็ต่อให้จบในเรื่องของสิทธิ์เลยนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ